มื้อนี้ปัญหาที่เฮาจะมาสนทนากันหั่นถือว่ามี5ปัญหาหลักๆเนาะปัญหาที่1ก็คือว่าเฮาฮู้บ่ว่าประเทศลาวนี่แบ่งออกเป็นจักรภาคทางด้านภูมิศาสตร์เนาะจักรภาคภูมิศาสตร์นี่เอิ้นว่าหรือว่าขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะจุดที่2คือคําถามที่2หั่นนักศึกษาสามารถอธิบายได้บ่ถึงอันน่ะลักษณะความสําคัญของแต่ละภาคภูมิศาสตร์หั่นเนาะลักษณะความสําคัญของทางด้านภูมิศาสตร์แต่ละภาคหั่นว่ามันมีความสําคัญคือใดตัวอย่างว่าทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จังซี่เนาะวันนี้คําถามข้อที่3หั่นแม่นนักศึกษามีความเข้าใจแนวใดต่อกับความหมายนี้ความหมายและความสําคัญของการแบ่งเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะส่วนคําถามข้อที่4หั่นเนาะนักศึกษาหั่นมีความรู้แนวใดเกี่ยวกับแนวความคิดเนาะแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะและคําถามข้อที่5หั่นเนาะนักศึกษามีความรู้แนวใดต่อกับทฤษฎีเนาะทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์หรือว่าการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะสําหรับหัวข้อบทเรียนมื้อนี้แม่นมีหัวข้อว่าลักษณะการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวเนาะขอบเขตการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวหั่นวันนี้ในหัวข้อนี้ประกอบมีข้อย่อยอยู่5ข้อเนาะคือข้อย่อยที่1ก็คือว่าลักษณะการจัดแบ่งขอบเขตเนื้อที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี่เนาะขอบเขตการจัดแบ่งทางด้านภูมิศาสตร์นี่ส่วนข้อที่2แม่นลักษณะเนาะลักษณะความสําคัญของการจัดแบ่งขอบเขตแต่ละภาคเนาะหรือแต่ละเขตในลาวหั่นเนาะส่วนข้อย่อยข้อที่3หมายถึงว่าน่ะนักศึกษาสิได้เห็นรู้เกี่ยวกับถึงความหมายนี้เนาะความหมายและความสําคัญของการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะสําหรับข้อที่4เนาะคําถามข้อที่4แม่นนักศึกษาสิได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิดเนาะแนวความคิดของการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวเนาะส่วนข้อย่อยข้อที่5เนาะนักศึกษาสิได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเนาะบรรดาทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งขอบเขตเนื้อที่ทางด้านภูมิศาสตร์ในบทเรียนนี้ถือว่ามีอยู่5จุดประสงค์โดยกันเนาะซึ่งจุดประสงค์ที่1หั่นก็เพื่อว่าให้นักศึกษานี้เนาะให้นักศึกษานี้ได้มีความเข้าใจเนาะได้มีความเข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแบ่งลักษณะการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ในลาวในสปป.ลาวนี่เนาะจุดประสงค์ที่2หั่นก็เพื่อให้ผู้เรียนรู้หรือว่านักศึกษาหั่นมีความสามารถในการพัฒนาเนาะในการพัฒนาถึงลักษณะเนาะถึงลักษณะนี้ลักษณะความสําคัญของการจัดแบ่งภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคเนาะในแต่ละภาคก็คือว่าสิมีทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นั้นเนาะสําหรับจุดประสงค์ที่3หั่นเนาะก็เพื่ออยากให้ผู้เรียนรู้เนาะมีความรู้เนาะเกี่ยวกับความหมายเนาะและความสําคัญของการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะจุดประสงค์4หั่นก็เพื่อให้นักศึกษาหั่นมีความเข้าใจเนาะมีความเข้าใจถึงแนวความคิดเนาะถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดแบ่งขอบเขตเนื้อที่ทางด้านภูมิศาสตร์โดยเฉพาะแม่นอยู่ในสปป.ลาวเนาะอยู่ในสปป.ลาวนี่ว่ามันแบ่งออกเป็นจักรภาคเนาะในลาวส่วนจุดประสงค์ที่5หั่นก็เพื่อให้นักศึกษาหั่นมีความรู้เนาะหรือว่ามีความเข้าใจถึงทฤษฎีเนาะทฤษฎีที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์วันนี้สําหรับคําศัพท์หลักๆเนาะก็คือว่าคีย์เวิร์ดเนาะคีย์เวิร์ดในบทนี้ถือว่าสามารถสรุปได้มาเป็นมี4คําศัพท์หลักๆเนาะซึ่งว่าคําศัพท์ทําอิฐเนาะก็คือว่าเกี่ยวข้องกับตัวนี้เนาะเกี่ยวข้องกับตัวนี้เอิ้นว่า geographical division area เนาะมาความว่าการจัดแบ่งเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะฉะนั้นการจัดแบ่งในที่นี้หมายถึงการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวเนาะของลาวของลาวโดยเฉพาะถือว่าบ่เกี่ยวของกับประเทศอื่นบ่ซั่นซะฉะนั้นอยู่ในลาวนี่สิมีทางเหนือเนาะภาคเหนือขอบเขตพื้นที่ทางภาคเหนือภาคกลางนี้เนาะ2เนาะแล้วก็อันที่3ก็คือภาคทางภาคใต้นี้วันนี้คําศัพท์หลักๆที่2นี้แม่นfeature เนาะหรือว่าลักษณะเนาะลักษณะในที่นี้นี้เนาะลักษณะในที่นี้ก็หมายถึงลักษณะความสําคัญนี่เนาะถือว่าเอา2อันนี้มารวมกันเอิ้นว่าลักษณะความสําคัญของอันน่ะการจัดแบ่งเขตภูมิศาสตร์ทางแต่ละภาคเนาะแต่ละภาคเขตภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคเช่นว่าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับด่านธรรมศาสตร์นี้เนาะด่านธรรมศาสตร์นี้เงื่อนไขทางด่านธรรมศาสตร์นี้แล้วก็ประชากรเนาะประชากรนี้แล้วก็เศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจแล้วก็ความอาจสมัครในการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจนี่ถือว่าความเกี่ยวข้องกับอันนี้เนาะสั้นคําศัพท์หลักๆอันที่3แม่นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์เนาะก็คือว่าเอิ้นว่าแนวความคิดเนาะแนวความคิดในที่นี้หมายถึงแนวความคิดเนาะเกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวเนาะตัวอย่างว่ามันสิมีทางเขตภาคเหนือเนาะภาคกลางนี้และทางภาคใต้ของลาวนี้เนาะสําหรับคําศัพท์หลักๆที่5ก็คือว่า theory หรือว่าเนี่ยทฤษฎีเนาะทฤษฎีในที่นี้เนาะก็แม่นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวเนาะก็คือในแต่ละภาคของในลาวเนาะสําหรับบทเรียนของเฮามื้อนี้มีอยู่5ข้อหั่นเนาะคือแต่ว่าเฮาสิมาเบิ่งข้อที่1เนาะเอิ้นว่าลักษณะการจัดแบ่งการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์อยู่ในลาวเนาะฉันอยู่ในลาวนี้เนาะเอิ้นว่าแบ่งออกเป็น3ภาคเนาะ3ภาคหรือว่า3ขอบเขตหลักๆว่าซั่นซะแต่ว่าปัจจัยของการแบ่งหั่นเนาะมันขึ้นกับ2ปัจจัยหลักๆคือ2ปัจจัยหลักๆคือ1แม่นเอิ้นว่า landscape เนาะหรือว่าลักษณะภูมิสันฐานในสปป.ลาวนี้ตัวที่2มาก็เอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิอากาศเนาะดังรูปนี้เนาะคือทางภาคเหนือนี้เอิ้นว่าถ้าเฮามาเบิ่งลักษณะภูมิสันฐานหั่นเนาะเอิ้นว่ามีความสูงเฉลี่ยประมาณ800เนาะ800เมตรถ้าเทียบกับระดับแม่น้ําทะเลปานกลางเนาะฉะนั้นอยู่ภาคกลางนี่เป็นไดเนาะแต่ว่าเฮาก็เบิ่งความสูงเฉลี่ยคือกันเนาะความสูงเฉลี่ยคือกันแต่ว่าอยู่ในระดับ150ถึง300เมตรเนาะเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลางนี่เนาะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือและภาคกลางสําหรับภาคใต้เนาะเอิ้นว่า Southern Area นี่เนาะก็คือว่าเอิ้นว่าเป็นเขตที่ต่ํากว่าเนาะ Lower เนาะเขตที่ต่ํากว่าทั้ง2ภาคครับแต่ว่าก็มีบางเขตเนาะที่เอิ้นว่าเป็นผู้เพียงเนาะ
เป็นผู้เพียงที่มีความสูงถึง1,000 เมตรเนาะมีความสูงถึง1,000 เมตรแต่ว่าเอิ้นว่าบางเขตเนาะโดยรวมแล้วก็ถือว่าทางภาคใต้นี่ก็อยู่ในเขตที่ต่ำกว่าเนาะโลเวอร์วันนี้เฮามาเบิ่งแผนที่นี้เนาะเอิ้นว่าแบ่งออกเป็น3ภาคหรือว่า3 parts of Lao หรือว่า3 areas เนาะ of Lao คือเฮาเบิ่งได้เห็นสีชัดเจนเลยเนาะเอิ้นว่าสีเขียวนี้เอิ้นว่าเป็นทางเหนือเนาะเอิ้นว่าเป็นเอิ้นว่าโนดเนาะ northern area นี่เนาะแต่ว่าเป็นทางเขตเหนือสีเขียวนี้เนาะถือว่ามีหลายแขวงสมควรเนาะอยู่ทางนั้นแล้วบัดนี้ส่วนสีเหลืองเนาะสีเหลืองเป็นเขตภาคกลางเนาะเอิ้นว่า middle area ของลาวเนาะก็ถือว่าประกอบมีสีแขวงเนาะอยู่ในเขตภาคกลางนี้สําหรับทางภาคใต้ฮะเนาะหรือว่าเขตทางภาคใต้ฮะก็มีจําลืมตัวเอนี่เนาะเขตทางภาคใต้นี่ก็มีนี่เนาะเป็นสีนะสีน้ําตาลนี่เนาะถือว่ามีสีแขวงคือกันเนาะหรือว่าเอิ้นว่าซาวเทิร์นนี่เนาะซาวเทิร์นเขตภาคใต้วันนี้เฮามาเบิ่งเรื่องเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศเนาะกับภูมิสันฐานซั่นเฮามาเบิ่งภูมิอากาศทางภาคเหนือหั่นเนาะเอิ้นว่าภูมิอากาศเฉลี่ยตามสุดฮะเนาะตามสุดก็มันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละเขตมันมีอยู่ตัวอย่างว่าอยู่ในฤดูแล้งเนาะแล้งแล้งหรือว่าช่วงยามหนาวหั่นนะเนาะถือว่าอุณหภูมินี่อยู่มีบางเขตนี่สามารถลงฮอด0องศาเนาะเป็นต้นแมนช่วงเดือนเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาหรือว่าเดือน12นี้เนาะถึงเดือน1นี้เนาะเดือน1นี้เดือน1นี้ถือว่าอุณหภูมิลดลงต่ําแต่ว่ามีบางปีนี่ก็สามารถลดลงกว่านั้นก็มีเนาะโดยเฉพาะแม่นบางเขตบางเทื่อก็ฮอด -5 หรือว่า -6 ก็มีเนาะตัวนี้เนาะบัดนี้ฤดูฝนหั่นเนาะอุณหภูมินี่สูงสุดขึ้นสูงเฉลี่ยเนาะสูงสุดประมาณ30องศาเนาะแต่ว่าบางทีก็สูงอาจจะสูงกว่านี้หน่อยนึงเนาะวันนี้ทางภาคกลางหั่นอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูอันแรกเนาะหรือว่ายามหนาวหั่นจากเดือน12นี้เนาะ12นี้คือการหันเนาะเทียบเดือนเดียวกันบัดซั่นซะเดือน12นี่ถึงเดือน1นี่เนาะถึงเดือน1นี่อุณหภูมิเฉลี่ยนี่ประมาณ20องศาเนาะ20องศาวันนี้แล้วดูฝนตกเนาะเรือยามฝนตกหั่นอุณหภูมิก็สูงขึ้นเนาะสูงขึ้นกว่าหรือว่า higher temperature เนาะบางทีก็สูงขึ้นจนหอด40องศาหรือว่าบางมือก็สามารถขึ้นสูงสุดได้ถึงสามารถขึ้นได้ถึง42องศาก็มีเนาะวันนี้เฮามาเทียบเบิ่งทางภาคใต้นี้เนาะภาคใต้นี้หรือว่า Southern Area นี้เนาะก็อุณหภูมิในเขตภาคใต้เนาะก็มีความสูงตลอดเนาะคือตลอดปีว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าก็มีบางเขตเนาะที่อุณหภูมิบ่สูงหลายเนาะตัวเมืองเขตเมืองปากซองสิเนาะถือว่าอุณหภูมิบ่สูงหลายในเขตภาคใต้เนาะวันนี้เฮามาเบิ่งการแบ่งเขตเนาะการแบ่งเขตในภาคเหนือเนาะภาคเหนือหรือ Northern Area นี่เนาะเอิ้นว่าในภาคเหนือของลาวนี่เนาะของลาวนี่แบ่งออกเป็นรวมเอา10เนาะรวมเอา10แขวงเนาะ10แขวงเช่นว่าสิมีแขวงหัวพันเนาะแข
ขวงหัวพันเนี่ยหัวพันแล้วก็แขวงก็มีพงศลีเนาะพงศลีนี่พงศลีนี่แล้วก็มีแขวงหลวงหลวงน้ำท่านี่อาจจะสี่ไปใช้นี่เลยก็ได้เนาะแขวงน้ำท่านี่แล้วก็มีโตสีม่วงนี่อุดมไส้นี่เนาะ แล้วก็มีอันน่ะแขวงบ่อแก้วเนาะบ่อแก้วนี่บ่อแก้วนี่เนาะแล้วก็ยังมีอีกแขวงหลวงน้ำท่าเนาะแขวงหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่านี่เนาะอยู่ใจแขวงหลวงน้ำท่าหลวงท่าอยู่สลายผ่านมาเนาะแล้วก็มีแขวงหลวงพระบางเนาะหลวงพระบางเลขหกนี่เนาะเลขหกนี่แล้วก็มีแขวงสัญญาบุรีเนาะสัญญาบุรีนี่ก็ว่าอยู่เลขเจ็ดนี่เนาะแล้วก็มีแขวงเวียงจันทน์เนาะเวียงจันทน์นี่เป็นเลขแปดนี่แล้วก็มีเสียงขวางตัวสีม่วงนี่เนาะเป็นเลขเก่านี่แล้วก็มีอันน่ะแขวงไส้สมบูรณ์นี่เลขสิบถือว่าสิบแขวงเนี่ยมันเอิ้นว่าอยู่ทางฝั่งเหนือของลาวเนาะนั่นถือว่าเขาเห็นเป็นแบ่งเขตข้างในเนาะซึ่งว่ารายละเอียดเนาะของแขวงของบรรดาแขวงทางฝั่งเหนือหันก็คือว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดเนาะในสิบแขวงหันมีเนื้อที่ถึง135,837กิโลตรเมตรเนาะเอิ้นว่าเท่ากับ57.5ส่วนห้อยเนาะของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศเนาะของโตโต้ country area ถือว่ากวมเอาน่ะถึง57กวมเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในทั่วประเทศว่าซั่นซะแล้วแขวงทางฝั่งเหนือนี้เอิ้นว่ามีชายแดนติดกับห่วมกับเวียดนามเนาะมีชายแดนห่วมกับเวียดนามทางเวียงทิศตะวันออกเนาะทางเวียงทิศตะวันออกห่วมกับเวียดนามแล้วก็ทางภาคเหนือของแขวงภาคเหนือหันเอิ้นว่าห่วมกับอันน่ะมีชายแดนห่วมกับจีนเนาะหรือว่าสปป.จีนหันแล้วก็ทางภาคถ้าเป็นตกเชียงเหนือแมนห่วมกับเมียนมาเนาะห่วมกับเมียนมาทางภาคตะวันตกเชียงเหนือเลย North West เนาะบ้านนี้ก็มีทางภาคตะวันตกเนาะจำนวนหนึ่งที่มีชายแดนห่วมกับไทยเนาะแล้วก็มีชายแดนติดกับแขวงเวียงจันทน์เนาะแขวงขอโทษเนาะนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเวียงเทียนแคปิตอลจากนั้นก็มีเขตที่ติดกับแขวงบุรีคำไส้นำเนาะอยู่ทางทิศใต้ประสันซะเนาะหรือว่าอันนั้นเป็นขอบเขตของเขตทางภาคเหนือของลาวเนาะที่มีชายแดนติดกับบรรดาประเทศและแขวงต่างๆในลาวคือกันวันนี้เรามาเบิ่งทางภาคกลางเนาะภาคกลางของลาวฮะทางภาคกลางของลาวนี้ถือว่ารวมเอาซีแขวงถนัดเนาะกลมเอาซีแขวงแล้วมีแขวงดังนี้เนาะคือหนึ่งก็มีแขวงนครหลวงเนาะนครหลวงนี่หนึ่งนี่เนาะหรือว่าเวียนเทียนแคปิตอลเนาะเวียนเทียนแคปิตอลออฟลาวส์นี่แหละเนาะแขวงที่สองก็เป็นแขวงบุรีคำไส้เนาะบุรีคำไส้ถือว่าอยู่ทางลุมของแขวงเวียงจันทน์เนาะแขวงไส้สมบูรณ์เนาะและอันแขวงนครหลวงพัชชะอันที่3แขวงที่3เป็นคำมวลเนาะแขวงคำมวลเนาะถือว่าอยู่ทางลุมลงมาเลยเนาะแขวงคำมวลตัวสีนี้แล้วก็มีแขวงสวรรณเขตเนาะแขวงสวรรณเขตเป็นแขวงที่4ของอันการแบ่งเขตแขวงในลาวเนาะอันนี้เป็นเขตภาคกลางว่าซั่นซะวันนี้เรามาเบิ่งเนื้อที่เนาะเนื้อที่ทั้งหมดของบรรดาแขวงทางภาคกลางของลาวนี่เอิ้นว่ามีอยู่56,872กิโลเมตร2เนาะแต่ว่ากวมเอาเนื้อที่ประมาณ24ส่วนห้อยเนาะ24ส่วนห้อยของเนื้อที่
ทั้งหมดของประเทศลาวเนาะแต่ว่าก็กวมเอาหน่อยกว่าทางฝั่งเหนือวันนี้มันมีชายแดนติดกับกับเวียดนามเนาะเวียดนามตัวนี้นะเวียดนามทางเบื้องทิศตะเวียนออกคือกันเนาะเบื้องทิศตะเวียนออกคือกันและทางเบื้องทิศตะเวียนตกนี่เนาะทิศตะเวียนตกนี่ก็ติดกับประเทศไทยเนาะติดกับประเทศไทยแล้วก็ทางทิศเหนือหันเนาะทางทิศเหนือหันเอิ้นว่าทางทิศเหนือนี่มีชายแดนร่วมกับแขวงไชยสมบูรณ์และแขวงสิงขวางว่าซั่นซะเนาะแขวงสิงขวางและทางทิศใต้หันทางทิศใต้หันมันติดกับแขวงสารวันเนาะทางทิศใต้นี่ติดกับแขวงสารวันวันนี้เฮามาเบิ่งการจัดแบ่งขอบเขตทางภาคใต้ของลาวเนาะทางภาคใต้ของลาวนี่ก็ประกอบด้วย4แขวงเนาะ4แขวงด้วยกันเนาะรวมเอา4แขวงว่าซั่นซะคือแขวงที่1ก็แม่นแขวงสารวันเนาะแขวงสารวันแขวงที่2นี่แม่นจำปาสักเนาะจำปาสักวันนี้แขวงที่3แม่นเสกองเนาะเสกองและที่4นี้ที่4นี่มันอัตตปือเนาะที่4มันอัตตปือซึ่งว่าทางภาคใต้นี้แม่นมีนาทีทั้งหมดแม่น44,000เนาะ44,000กับ91กิโลตาแมตเนาะซึ่งว่ากวมเอาเนื้อที่ประมาณ18เนาะ 18.5 ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศเนาะและมีสายแดนติดกับแขวงสะบันนาเขตเนาะแขวงสะบันนาเขตแขวงสะบันนาเขตทางทิศเหนือว่าซั่นซะแล้วก็ติดกับประเทศไทยทางด้านทางเบื้องตะวันตกเนาะแล้วก็และทิศตะวันออกเนาะก็ถือว่าติดกับเวียดนามเนาะและทิศใต้สุดก็ถือว่าติดกับกัมพูชาเนาะติดกับกัมพูชาวันนี้เนาะภายหลังที่เฮาได้เรียนข้อที่1เนาะก็คือว่าลักษณะการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ในลาวแล้วเนาะเฮาสิไปเรียนข้อที่2นี้เนาะข้อที่2นั่นก็คือว่าลักษณะเนาะลักษณะลักษณะความสําคัญของการจัดแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคเนาะว่ามันมีความสําคัญคือใดใดเนาะแต่ละภาคแล้วมีท่าแห่งคือใดใดเนาะในข้อที่2หั่นซึ่งว่าเฮามาเริ่มจากภาคเหนือเนาะหรือว่า Northern Area เนาะคือว่าเฮามาเบิ่งเงื่อนไขทางด้านธรรมศาสตร์เนาะเงื่อนไขทางด้านธรรมศาสตร์แม่นตัวนี้เนาะเงื่อนไขทางด้านธรรมศาสตร์ว่ามันมีเงื่อนไขดังนี้เนาะคือว่าเอิ้นว่าทางภาคเหนือของลาวก็ถือว่ามีทรัพยากรธรรมศาสตร์เนาะหรือว่า Natural Resources เนาะมีซึ่งว่าประกอบด้วยนั่นนี่เนาะถ้าว่าเฮานับคือ1เนาะเฮาไปเบิ่งเรื่องสายน้ำเนาะเรื่องสายน้ำทางภาคเหนือก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสายน้ำธรรมศาสตร์เนาะน้ำจืดที่เอิ้นว่ามีผลดีต่อกับชีวิตการเป็นอยู่หรือว่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะว่าเป็นน้ำที่เอิ้นว่าใช้ได้เนาะคือจุดเด่นก็คือว่าสามารถสร้างเป็นเขื่อนไฟฟ้าเนาะเขื่อนไฟฟ้านี่เขื่อนไฟฟ้าทางภาคเหนือก็เอิ้นว่ามีหลายเขื่อนที่สามารถสร้างเป็นเขื่อนไฟฟ้าและก็สามารถส่งขายทางภายในและต่างประเทศได้เนาะมันนี่จุดที่2ก็คือว่าใช้สายน้ํานี่เข้ากับการเกษตรกรรมเนาะการเกษตรกรรมต่างๆเช่นว่าการปลูกฝังเนาะต่างๆนั่นปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้สายน้ํานี้เข้าในการเฮ็ดประมงเนาะเลี้ยงปลาหาปลาต่างๆเนาะเฮ็ดเป็นน้องปลาเลี้ยงปลาถือว่ามีผลดีเนาะมีเงินไขที่ดีทั้งนั้นเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งทางด้านเฮทาดธรรมศาสตร์เนาะทางภาคเหนือของลาวเนี่ยมีท่าแห่งจังได๋เนาะซั่นก็เห็นว่า
มีท่าแห่งเนาะตัวอย่างว่าแห่แก้วเนาะอยู่แข้งบ่อแก้วนี่ก็ถือว่ามีแห่ที่เป็นแก้วเนาะแล้วก็มีอันนาแห่ท่านหินเนาะแห่ท่านหินที่เอิ้นว่าอยู่แขวงสัญญาบุรีเนาะแขวงสัญญาบุรีโดยเฉพาะมันอยู่อันนาเมืองฮงสาเนาะที่สามารถขุดค้นท่านหินเข้ามาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะแล้วก็สามารถส่งออกขายต่างประเทศเนาะในดังนั้นก็มีแห่นาแห่เล็กเนาะอยู่ทางแขวงเชียงขวางแล้วก็มีเกลือเนาะอยู่อันนาแขวงเวียงจันทน์เนาะต่างๆถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์เนาะวันนี้เอามาโตทางภาคเหนือคือเก่าเนาะฉันทำมาเบิ้งทางสภาพประชากรและเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะฉันทำมาเบิ้งว่าประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ทางบรรดาแขวงทางภาคเหนือหันแม่นมีตัวเลขอยู่ที่2,876,000แล้วก็483คนมาสันซะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขรวมเนาะตัวเลขรวมของประชากรในภาคเหนืออันนี้มันสถิติปี2016เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็มียิง1,438,398คนเนาะฉันถ้าเฮาเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรต่อกับพื้นที่มันมี21เนาะ21คนนี่ต่อ1กิโลเมตรกิโลตาเมตรเออถือทางฝั่งเหนือมัน21คนต่อ1กิโลเมตรเทียบความหนาแน่นประชากรต่อกับพื้นที่ว่าซั่นซะวันนี้อาชีพเนาะเว้าถึงอาชีพของประชาชนเนาะหรือว่าของประชากรหั่นส่วนหลายเหมือนประกอบอาชีพเป็นชาวนาเนาะเป็นชาวนาหรือว่าชาวเกษตรกรนี่เนาะชาวนาชาวสวนนี่วันนี้เฮามาเบิ่งเรื่องพื้นที่เนาะพื้นที่การปลูกข้าวเนาะทางภาคเหนือนี่แม่นบ่มีหลายเนาะบ่มีหลายพื้นที่ปลูกข้าวนั่นน่ะเนาะบ่มีหลายซั่นย้อนหยังจังบ่มีหลายบ่มีกว้างฮะเนาะย้อนว่ามันมีภูเขาสูงชันหลายเนาะเอิ้นว่าเป็นห้องห้วยเป็นภูเขาสูงชันหลายก็เลยว่ามีพื้นที่ในการเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห่หน่อยว่าซั่นจ้ะวันนี้ประชาชนหั่นเนาะถือว่าแต่ก่อนก็ถือว่าเคยเฮ็ดทางป่าแล้วก็เฮ็ดไห่แบบเลื่อนลอยหั่นเนาะเฮ็ดไห่แบบเลื่อนลอยอยู่ตามเขตผู้สูงว่าซั่นซะอยู่ตามเขตผู้สูงนี่ปีนี้ทางบนหนึ่งปลูกได้ปีหนึ่ง2ปีแล้วก็ถือว่าง่ายไปทางบนไม้หันเนาะแต่กี่หันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งทางฝั่งเหนือคือเก่าเนาะก็คือว่ายังแม่นสภาพประชากรกับเศรษฐกิจเนาะวันนี้พื้นที่ทางฝั่งเหนือหันเนาะสามารถมีความสามารถในการขยายในการปลูกพืชอุตสาหกรรมไหนเนาะในการปลูกพืชอุตสาหกรรมไหนที่เอิ้นว่าสามารถมีราคาแพงไหนเนาะตัวอย่างว่าปลูกต้นมังแนงเนาะมังแนงเนี่ยเนาะแล้วก็แต่ก่อนหันคือมีการปลูกพินเนาะปลูกพินแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ถึกอาจจะถึกจำกัดเนาะถึกจำกัดบ่ให้มีการปลูกพินเพราะว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามว่าซั่นซะเนาะจากนั้นก็มีกาแฟเนาะมีกาแฟแล้วก็มีปลูกซ่าเนาะปลูกซ่าแล้วก็มักทั่วเนาะมักทั่วแล้วก็ปลูกฝ่ายปลูกมักน้ํามันเนาะมักน้ํามันจากนั้นก็มีปลูกยางพลาเนาะยางพลาแล้วก็
ปลูกไม้มากมากล้วยสิเนาะและอื่นๆถือว่าตัวนี้ก็เป็นท่าแห่งอันนึงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนอยู่เขตภาคเหนือเนาะจากนั้นพื้นที่ในเขตดังกล่าวหันก็มีความอาจสามารถในการ ในการขยายนี้เนาะในการขยายให้บ่อนเลี้ยงสัตว์เนาะให้เป็นบ่อนเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแม่นอยู่เขตแขวงเชียงขวางนี่เนาะถือว่ามีความเหมาะสมในการในการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เนาะเป็นเป็นงัวเป็นควายเนาะแล้วก็เป็นแบเนาะถือว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าเขตนั้นเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็ถือว่ามีหลายโครงการหลายบริษัทที่ไปเฮ็ดประมูลแล้วก็เฮ็ดปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นต้นเป็นงัวเนาะเลี้ยงอยู่ในเขตนี้ที่กําลังมีการแพร่หลายในแขวงเชียงขวางมาสันจ้าวันนี้มาเบิ่งทางตัวนี้อีกเนาะถ้าเบิ่งท่าแห้งทางด้านการอุตสาหกรรมนั้นมันมีอย่างใดเนาะก็มีการขุดค้นแห่เนาะขุดค้นแห่เนาะการขุดค้นแห่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้เนาะป่าไม้ต่างๆแล้วก็จากการเกษตรกรรมผลิตการเกษตรกรรมอันนี้สามารถขยายแล้วก็มีท่าแห้งเนาะบัดนี้ก็ยังมีจุดอ่อนบางอันเนาะเช่นว่าพื้นฐานโครงร่างหรือว่าเกี่ยวข้องกับการไปมาหาสู่กันว่าซั่นซะเนาะการไปมาหาสู่กันติดต่อคบค้าสมาคมเนาะย้อนว่าบางเขตเนาะก็เป็นเขตสูงชันเนาะเขตสูงชันแล้วก็เส้นทางก็ยังขับแคบอยู่เนาะบางบ่อนก็มีทางปูยางบางบ่อนก็ยังเป็นทางปูแห่หรือว่ายังมีทางดินแดงอยู่เนาะซั่นเขตดังกล่าวนี่ก็ยังมีหลายบ่อนที่มีความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเนาะยังมีความจําเป็นที่ต้องรับการพัฒนาในภายหน้าเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งทางฝั่งเหนือนี่อีกคือเก่าเนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งความอาจสามารถเนาะความอาจสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะความอาจสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจเอิ้นว่ามีความอาจสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกษตรกรรมนี่แหละเนาะจากการเกษตรกรรมเนี่ยอันนึงนี่เนาะแล้วก็การเกษตรกรรมและป่าไม้นี่เนาะแล้วก็ยังเรื่องอุตสาหกรรมเนาะเรื่องอุตสาหกรรมเป็นต้นแม่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังเนาะอยู่เขตผู้สูงว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าเนาะพื้นที่นี้ตรงนะครับการจัดแบ่งหรือว่ามีการจัดการอย่างละเอียดจริงจะดีว่าซั่นซะเนาะตรงนะครับการจัดการหรือว่าจัดแบ่งอย่างเป็นระบบระเบียบดีแล้วมันสิเกิดผลประโยชน์หลายว่าซั่นซะเนาะวันนี้สําหรับท่าแห่งนั้นบ่แห่ฮะเนาะก็ถือว่ามีการขุดค้นเนาะมีการขุดค้นยกตัวอย่างว่าอยู่เมืองหงสานี่เนาะหงสาพาวเวอร์เนาะหงสาพาวเวอร์นี่อยู่นี่หงสาพาวเวอร์นี่ถือว่าอยู่เมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีเนาะแล้วก็มีภูเวียนี่เนาะภูเวียมานิ่งนี่อยู่แขวงไส้สมบูรณ์หั่นเนาะถือว่าตัวนี้เอิ้นว่าเป็นท่าแห่งอันนึงที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมมีการขับเคลื่อนหรือว่ามีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งอีกเนาะทางฝั่งเหนือนี้เนาะก็ยังมีอีกสามารถเกี่ยวกับขยายหรือว่ามีการก่อสร้างเรื่องเขื่อนเนาะเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกนั่นน่ะเนาะเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกเพราะว่ามันมีน้ําหลายสายว่าซั่นซะเนาะเป็นต้นมันแม่น้ําคลองนี่เนาะแม่น้ําคลองนี่ถือว่ามีหลายโครงการหลายประเทศที่มีความสนใจจะสร้างเขื่อนไฟฟ้าเนาะยกตัวอย่างว่าตอนนี้ก็มีเขื่อนไฟฟ้าอันแขวงสัญญาบุรีเนาะเขื่อนไฟฟ้าน้ําคลองแขวงสัญญาบุรีที่สร้างเอิ้นว่าสิสําเร็จเนาะและก็จะเปิดใช้ในไวไฟในวันศุกร์
ช่วงปี2019นี่แล้วก็มีเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึมนี่หลายหลายแห่งว่าซะเนาะจากนั้นก็เอิ้นว่าเขื่อนดังกล่าวนี้แม่นมีความสามารถผลิตกระแสไฟหั่นแล้วก็สามารถส่งรับใส่ในภายในและส่งขายสู่ภายนอกในเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเอิ้นว่า2ภาคส่วนเนาะของอันการพัฒนาเรื่องอันความอาจสมานในการพัฒนาเศรษฐกิจนี่เนาะคือจากอุตสาหกรรมหั่นเนาะก็มีอยู่คือ อุตสาหกรรมอันเรื่องการเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมทางเคมีก็ถือว่าเฮาก็มีจํานวนนึงที่สามารถมีการพัฒนาจากทางภาคเหนือแล้ววันนี้เฮามาศึกษาเบิ่งทางภาคกลางเนาะถือว่าทางภาคกลางนี่ก็มีเงื่อนไขธรรมชาติที่เอิ้นว่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เนาะตัวอย่างว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทางภาคกลางหั่นก็ประกอบมี1แม่นที่ดินนี่เนาะ ที่ดินนี่ถือว่ามีความสําคัญหลาย2แม่นสายน้ำต่างๆเนาะแล้วก็มีทงเพียงเนาะมีทงเพียงมีที่ดินมีสายน้ำมีทงเพียงแล้วก็มีแห่ธาตุธรรมชาติหลายชนิดที่มีอยู่ทางภาคกลางบรรณาเขตแขวงทางภาคกลางแล้วตัวนี้มันเป็นฐานแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะให้นับมือนับมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆว่าซั่นซะเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งทางด้านสภาพวัชกรและเศรษฐกิจในเขตทางนี้เนาะสั่นสภาพวัชกรทั้งหมดถือว่ามีอยู่2ล้านเนาะ2ล้าน4แสน5 13,397 คนเนาะในเขตทางภาคกลางนี่แล้วก็กวมเอาขอโทษเนาะแล้วก็ความหนาแน่นหั่นถือว่ามีถึง43เนาะ43หั่น43คนต่อ1กิโลเมตร2หั่นเนาะความหนาแน่นทางเขตภาคกลางถือว่าหนาแน่นกว่าทางฝั่งเหนือแล้วอาชีพเนาะอาชีพส่วนล่างก็ประกอบอาชีพเป็นชาวไถนาเนาะหรือว่าชาวนา เป็นกรรมกรอยู่ตามโรงจ้างโรงงานเนาะนอกจากนั้นก็เป็นพนักงานโครงการต่างๆเนาะหรือพนักงานรัฐเนาะถือว่ามี3อย่างนี่หลักๆเนาะถ้ามาเบิ่งเนื้อที่การปลูกข้าวเนื้อที่ทําการผลิตต่างๆเอิ้นว่ามีครอบเขตที่กว้างกว่าทางเขตฝั่งเหนือว่าซั่นซะโดยเฉพาะแม่นเขตแขวงเวียงจันทน์เขตนี่เนาะสวรรณเขตนี่เนาะทงเพียงมันมีทงเพียงเนาะทงเพียงเวียงจันทน์ทงเพียงสวรรณเขตอยู่ในเขตนี้ถือว่าเป็นอู้ข้าวอู้ปลาของชาวลาวเนาะที่สามารถผลิตข้าวผลิตกสิกรรมได้หลายเนาะกันมาสืบต่อเนาะเอามาเบิ่งเรื่องอุตสาหกรรมก็มีการขุดค้นบ่แห่เนาะขุดค้นไม้เนาะคือแต่ก่อนหั่นแต่ว่าตอนนี้ถือว่ามีแนวทางนโยบายให้ยุติในการขุดค้นไม้ไประยะหนึ่งเนาะโอเคแล้วต่อมาก็มีอุตสาหกรรมทางด้านกสิกรรมเนาะเล่นอื่นว่าซั่นซะวันนี้เฮามาเบิ่งสภาพการคมนาคมขนส่งอย่างต่างเนาะที่เกี่ยวข้องกับกับถนนหนทางเนาะการไปมาหาสู่เนาะถือว่าเขตนี้ถือว่าค่อนข้างว่าสิมีความสะดวกกว่าทางเขตเหนือว่าซั่นซะเนาะเช่นว่าถนนหนทางเนาะก็ถือว่ามันก็ดีกว่านะครับการพัฒนากว่าทางเขตฝั่งเหนือแต่ว่าก็ยังมีบางเขตที่อยู่ห่างไกลสกลีกเนาะในเขตอันนั้นบรรดาแขวงบรรณาเมืองอยู่นอกหั่นก็ยังมีความยุ่งยากหน่อยนึงเล็กๆน้อยๆตรงนะครับการพัฒนาเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งถึงความอาจสมาร์ทในการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจในเขตภาคกลางนี่เนาะเอิ้นว่ามีหลายว่าซั่นซะเนาะ
มีความอาจสมาร์ทหลายกว่าเขตเนื้อประเทศสาและไตอีกเนาะ ย้อนว่ามีถุงเพียงหลายเนาะย้อนว่ามีถุงเพียงหลายย้อนว่ามีถุงเพียงหลายมีเลาะตามแม่น้ำเนาะแล้วก็มีผู้เพียงเนาะแล้วมีผู้เพียงฉะนั้นจึงว่าเห็นว่าเคสนี้นี่มีความเหมาะสมเนาะเหมาะสมที่จะเฮ็ดการกสิกรรมเนาะการกสิกรรมหรือว่าสามารถผลิตภัณฑ์ด้านการกสิกรรมนี่ได้หลายเช่นว่ามีเขานี่การปลูกเขาต่างๆเนี่ยเนาะยกตัวอย่างเคส มูลคำไส้เนาะลงไปหาคำมวลนี่เนาะเอิ้นว่ามีข้อเคสถงเพียงที่เอิ้นว่ามีความเหมาะสมในการปลูกอนาพืชทางด้านอุตสาหกรรมหรือพืชเป็นสินค้าเนาะพืชเป็นสินค้าได้ดีเนาะเป็นต้นแมนปลูกฝ่ายนี่เนาะปลูกมะทั่วนี่ปลูกมะกล้วยก็ได้เนาะหรือว่าปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกสาลีสิเนาะปลูกสาลีนี่เฮาถ้ามีโอกาสได้ขี่รถลงไปทางบักสั้นนะครับก็สามารถสิเห็นสองฝากทางในบางเทือมีการปลูกสาลีหลายเนาะแล้วก็ปลูกมะแตงสิเนาะแล้วก็ปลูกอันนายาซูปเนาะตัวนี้เห็นว่ามีความผลเด่นหลายในเขตแขวงบุรีคำไส้วันนี้เฮาเบิ่งเขตผู้เพียงหน้ากายเนาะผู้เพียงหน้ากายก็เป็นเขตหนึ่งที่เอิ้นว่ามีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟเนาะปลูกกาแฟแล้วก็มังแนงนี่เนาะมังแนงนี่แล้วก็ปลูกสานี่หลายเนาะวันนี้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เนาะเธอมีความอาสมาในการเลี้ยงสัตว์เช่นว่างัวเนาะแล้วก็ควายสินะเนาะแบหมูม้าเป็ดไก่อย่างต่างๆอยู่ในนี้ฉันสำหรับเรื่องโบแห่เนาะเรื่องโบแห่นี่หรือว่าไมเนโรนี่เนาะก็มีการขุดค้นหลายอย่างในแขวงผักกางเนี่ยเป็นต้นแมนตัวนี้เนาะตัวน่ะไลม์สโตนเนี่ยหรือว่าเอิ้นว่าหินปูนเนี่ยเนาะหินปูนเนี่ยถือว่ามีความผลเด่นในเขตแขวงขมวนเนาะเขตแขวงขมวนเพราะมีผู้หินปูนหลายมีหลายบริษัทที่ไปประมูลเรื่องการขุดค้นแห่หินปูนเนาะเพื่อเฮ็ดซีมังเพื่อเฮ็ดการก่อสร้างต่างๆอย่างนั้นแล้วก็มีท่าแห่งในการก่อสร้างเขื่อนต่างๆเนาะแล้วก็มีท่าแห่งในการท่องเที่ยววัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าตัวนี้มีท่าแห่งหลายโดยเฉพาะมันแขวงขมวนเด้อตอนนี้เด้อท่าแห่งหลายเรื่องการท่องเที่ยวเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นแมนมีทําเนาะมีน้ําตกตาดหลายๆอันหรือมีสายน้ําที่งามหลายเนาะคือตอนนี้กําลังมาแห้งนี่ก็คือว่าอันน่ะเฮือนว่าท่าฟรังหั่นเนาะถือว่าผู้ใดไปท่าแขกไปขั้นขมวนนี่มันมีความสนใจอยากไปท่าฟรังที่มีความสวยงามอีหลีว่าซั่นซะเนาะวันนี้จากภาคเหนือภาคกลางแล้วเฮามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคใต้เนาะภาคใต้นี่มีเงื่อนไขธรรมศาสตร์ก็คล้ายๆคือกับ2ภาคที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็มีจุดเด่นคือกันเนาะอันนึงก็ที่ดินอันที่2ก็สายน้ําที่3ก็ทงเพียงเนาะที่4ก็เฮทาดเนาะที่5นี่มีผู้เพียงเนาะมีผู้เพียงตัวนี้นะมีผู้เพียงที่ดินอยู่ทางภาคใต้นี่ส่วนหลายนี่มันสิมีดินดินตะกอนนะเนาะดินตะกอนถือว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไฮธาตุธรรมชาติและเฮ็ดให้การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ได้ดีว่าซั่นซะเนาะดินนี้เพราะมันอยู่เขตใต้เนาะแล้วก็มีดินดินผู้ไฟเองเนาะตัวอย่างว่าเขตผู้เพียงบริเวณเป็นดินผู้ไฟที่เหมาะสมกับการปลูกพืชทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆจากนั้นสายน้ำต่างๆก็ถือว่ามีความเหมาะสมในการ
ผลิตกสิกรรมแล้วก็การหาปลาเนาะการหาปลาหรือว่าการเลี้ยงปลาต่างๆและทุ่งเพียงหันถือว่ามีอยู่สามทุ่งเพียงเนาะมีสามทุ่งเพียงนี้ก็คือว่ามีจำปาสักหนึ่งเนาะสวรรณเขตหนึ่งแล้วก็จำปาสักหนึ่งเนาะถือว่ามีทุ่งเพียงเนี่ยเอามาเบิ่งสภาพประชากรกับเศรษฐกิจเนาะสัดประชากรทั้งหมดของเขตภาคใต้นี่มันมีอยู่1,000,000เนาะ315,000กับ129คนเนาะซึ่งว่ามีความหนาแน่น29คนเนาะ29คนนี่เนาะต่อ1กิโลตาเมตรนี่เนาะซึ่งมีความหนาแน่นอยู่เท่านี้สั้นอาชีพเนาะอาชีพของประชาชนหันส่วนหลายนี่เพิ่นว่าเป็นชาวนาเนาะเป็นชาวนาหรือว่าชาวกสิกรรมนี่สองมาก็เป็นชาวเป็นกรรมกรอยู่ตามโรงจักรโรงงานต่างๆเนาะแล้วก็มีพนักงานหันเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเรื่องพื้นที่ในการปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวหรือว่าเฮ็ดการกสิกรรมหันเนาะเฮ็ดการกสิกรรมถือว่ามีครอบเขตที่กว้างเนาะที่กว้างที่กว้างและมีความเหมาะสมในการปลูกพืชหลายๆว่าซั่นซะเนาะเป็นต้นแม่นอยู่เขตผู้เพียงเนาะอยู่เขตผู้เพียงและทุ่งเพียงว่าซั่นซะเพิ่นนี่พื้นที่ในเขตนี้เนาะเอิ้นว่ามีความเหมาะสมในการเฮ็ดการกสิกรรมกว่าเขตอื่นเนาะกว่าเขตอื่นหมายความว่าทั้งเขตเหนือและเขตภาคกลางหั่นน่ะของลาวนะแต่ว่าย้อนว่ามันมีการจัดการที่ดีกว่าทั้ง2ภาคว่าซั่นซะเช่นว่าเขตทุ่งเพียงเนาะเพื่อจัดในการปลูกข้าวเนาะแล้วก็เขตผู้เพียงหั่นเพื่อจัดในการปลูกพืชอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็เขตเพื่อเลี้ยงสัตว์เนาะเพื่อเลี้ยงสัตว์นั่นเป็นต้นแมนเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงแบเลี้ยงปลาเนาะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ปีกเนาะเลี้ยงสัตว์ปีกซั่นสัตว์ปีกนี้เป็นหยังจังว่าเอามาอยู่นี่เนาะทางภาคเหนือภาคกลางคือบ่เห็นเด่นหั่นนะเนาะเฮายกตัวอย่างคือไก่เนาะไก่นี่ที่เขตนี้สิมีหลายกว่าเนาะตัวอย่างว่าเขตเซโนอย่างต่างๆเนี่ยเขาเห็นขายไก่หลายเนาะเพราะมันมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไก่เพราะว่าเขตดังกล่าวเนี่ยเป็นหินทรายปูนดินแดงเนาะแล้วมันมีความเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ปีกมันจะเนาะสัตว์ปีกต่างๆบัดนี้เกี่ยวกับแขนงอุตสาหกรรมเนาะทางไต่สุดเนาะเขตทางไต่สุดถือว่ายังบ่ทันได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเนาะต้นแม่นการก่อสร้างระบบหรือว่าอันแดมเนาะหรือว่าเขื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะถือว่ายังบ่ทันหลายแต่ว่าจะมีอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตกาแฟเนาะกระบวนการผลิตกาแฟนี่ถือว่ามีความโดดเด่นเนาะย้อนว่ามีการปลูกกาแฟแล้วก็มีโรงจักรโรงงานแล้วก็สามารถส่งขายออกต่างประเทศได้เนาะวันนี้เรามาเบิ่งความอาสมัครในการพัฒนาเศรษฐกิจในแขวงภาคใต้นี่เนาะเอิ้นว่ามีทรัพยากรธรรมชาติหลายว่าซั่นซะเนาะมีทรัพยากรธรรมชาติหลายว่าซั่นซะเนาะที่เอิ้นว่าได้รับการพัฒนาเนาะเป็นต้นแม่นด้านการท่องเที่ยวเนาะด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่มีจุดเด่นอยู่แขวงภาคใต้ก็คือว่าน้ําตกตาดนี่เนาะน้ําตกตาดนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลายๆเป็นต้นแม่นน้ําตกตาดคอนพระเพ็งสิเนาะแล้วก็น้ําตกตาดฟ้านน้ําตกตาดเยื่องอย่างหลายๆตาดที่สามารถดึงดูดเอานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและภายในเขามาเที่ยวชมเนาะแล้วก็ประชาชนก็สามารถสร้างรายรับจากจุดนี้ได้
มันนี่เบิ่งเกี่ยวกับที่ดินเนาะที่ดินก็ถือว่าโอ้สำคัญหลายเนาะสำคัญหลายในเขตนี้เพราะว่าเป็นดินตะกอนเนาะดินตะกอนนี่ดินตะกอนนี่และก็เป็นดินภูไฟเนาะดินตะกอนพออยู่เขตใต้น้ำไหลเอาฝุ่นเอาเศษอันสารอาหารทางดินเนาะในดีภาษาเนาะฉะนั้นปลูกพืชจะนะครับผลดีอยู่ทางเขตภาคใต้แล้วก็ดินภูไฟนี้เนาะถือว่ามีผลดีต่อกับการปลูกพืชอุตสาหกรรมเช่นมะฝ่ายบ่มักแนงบ่กาแฟบ่อ้อยบ่ต่างๆนี่ถือว่าได้รับผลดีเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องแห่ทานเนาะก็ถือว่ามีหลายเนาะมีหลายสมควรตัวอย่างว่ามีแห่เล็กแห่ทองเนาะแห่ทานหินแล้วก็มีคํานี้เนาะมีคํานี้อยู่เขตเสขมานเสสุเนาะหรือว่าเขาจังว่ามีคําเว้าตลอดว่าอัตปือคล้ายคําเลยไกลเนาะถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางนั้นทรัพยากรธรรมชาติในเขตแขวงภาคใต้สมควรเนาะฉันเกิดมามีท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีท่ากาวขึ้นเรื่อยๆในประเทศลาวว่าซั่นซั่นวันนี้เนาะภายหลังที่เฮาได้เห็นข้อที่1เนาะคือลักษณะการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ของลาวแล้วก็ความสําคัญลักษณะความสําคัญของแต่ละเขตพื้นที่ที่จัดแบ่งในลาวแล้วเนาะเฮาจะเข้าเห็นข้อที่3ข้อที่3นี้ก็คือว่ามีเอิ้นว่าเฮาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการจัดแบ่งครอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะในลาวว่าซั่นซะฉันสําหรับความหมายของการจัดแบ่งครอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์หั้นเนาะเอิ้นว่านักภูมิศาสตร์ทั้งหลายก็พยายามให้ความหมายไว้ต่างๆนานาเนาะก็คือว่าถ้าเฮาจะมาทําความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าการจัดแบ่งนี้เนาะเพื่อว่าจัดแบ่งให้เป็นรายส่วนเนาะรายส่วนหรือว่าเฮ็ดให้มันน้อยลงเนาะคือดังน่ะจัดแบ่งพื้นที่นาโลกนี่ว่าซั่นซะพื้นที่ดินให้มันเป็นส่วนที่น้อยเข้ากว่าเก่าว่าซั่นซะเนาะซั่นแม่นผู้ใดเป็นผู้จัดแบ่งก็คือว่าแม่นนักภูมิศาสตร์หรือว่านักการพัฒนานักการเมืองเนาะที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยส่วนน้อยย่อยลงมาเนาะทางด้านภูมิศาสตร์นั้นแล้วก็การจัดแบ่งนี้ก็เพื่อว่ามันก็เพื่อจุดประสงค์หลายอย่างแล้วก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเนาะเพื่อให้เห็นถึงแบ่งเพื่อให้เห็นถึงขอบเขตของพื้นที่นั้นเนาะแล้วก็ลักษณะที่ตั้งของมันเป็นใดๆเนาะแล้วก็ลักษณะภูมิสันฐานนี้เป็นใดๆแล้วก็เพื่อให้รู้ถึงลักษณะภูมิอากาศนําเนาะนอกจากนั้นเนาะการจัดแบ่งนี่ก็ขึ้นกับกิจกรรมต่างๆของประชาชนในโครงเขตดังกล่าวที่เฮ็ดเนาะเช่นว่าเขตอุตสาหกรรมบ่เนาะเขตที่ตั้งบนพื้นที่การผลิตกสิกรรมต่างๆเนาะหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนาะนอกจากนั้นยังขึ้นกับด้านการเมืองการปกครองเนาะและอื่นๆมันจะสําหรับการจัดแบ่งพื้นที่หั้นเนาะฉันต่อมาเนาะก็คือยังอยู่ในความหมายของการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้เนาะเราแบ่งแนวใดว่าซั่นเนาะใช้หยังเพื่อเป็นตัววัดในการแบ่งเพื่อช่วยในการจัดแบ่งเขตพื้นที่นี้ก็คือว่า1เนาะก็ผู้ที่แบ่งหั่นเนาะผู้ที่สามารถจัดแบ่งได้ก็ต้องได้ลงศึกษาจากพื้นที่ตัวจริงเนาะโดยสมเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศบ่ซี่เนาะแล้วก็ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์นั่นเนาะเพื่อเฮ็ดอันใดเพื่อนําข้อมูลเหล่านี้มานําใส่เข้าในเครื่องเทคโนโลยีบ่เนาะ
เพื่อสร้างเป็นแผนที่ออกมาให้รู้ว่าเขตนี้เป็นเขตเนื้อเขตนี้เป็นเขตไตเขตนี้เป็นเขตบ้านเขตเมืองอย่างต่างๆปะเนาะโดยจะให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเนาะคืออาจจะเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นขอบเขตชายแดนแล้วก็เป็นขอบเขตพื้นที่เนาะหรือว่าเป็นโพลีกอนเนาะเป็นขอบเขตพื้นที่หรือว่าเป็นเนื้อที่เป็นเส้นก็อาจจะมีเส้นชายแดนเนี่ยเส้นระบบถนนหนทางเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็สามารถเห็นเป็นจุดได้เนาะเป็นจุดต่างๆตัวอย่างว่าจุดที่ต่างบ้านที่ต่างของเมืองของแขวงของทวีปอย่างต่างๆก็ว่าไปเนาะจากนั้นก็ความหมายในที่นี้ก็ยังมีความหมายถึงว่าเพื่อให้เห็นถึงลักษณะทางธรรมศาสตร์เนาะในเขตดังกล่าวว่ามันมีลักษณะใดๆตัวอย่างว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันถือว่ามันมีความกว้างขวางว่าสันจาธรรมศาสตร์เอาถึงเป็นต้นแมนลักษณะภูมิสันฐานเนาะบนสูงบนต่ําหรือว่าเขตผู้สูงเขตทงเพียงเนาะเขตสูงสั้นเนาะต่างๆหรือว่าผู้เพียงสิเนาะลักษณะธรรมศาสตร์หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิอากาศเขตหนาวเขตร้อนสิเนาะเฮือนว่าเฮาสามารถจัดแบ่งออกมาได้นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับลักษณะทางสังคมเนาะสังคมตัวอย่างว่าเขตตัวเมืองเขตชนบทเนาะหรือว่าเขตที่พัฒนาอันนี้ก็สามารถจัดแบ่งออกมาได้เนาะโดยตามความหมายของคำที่ว่าการจัดแบ่งนอกจากนั้นการจัดแบ่งยังไงฮู้ถึงขนาดของพื้นที่ฮะเนาะขนาดของพื้นที่ว่ามันมีความกว้างความแคบหรือว่ามีลักษณะยาวหรือว่ามุนกลมหรืออย่างต่างๆหูห่างมันต่างๆกันนอกจากนั้นยังเห็นถึงที่ตั้งของมันเนาะเพื่อมาแบ่งแล้วมันอยู่จุดไหนของขอบเขตที่ตั้งกันเนาะอยู่จุดไหนของเขตที่แบ่งออกมาเนาะจะฮู้นอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับ จุดพิกัดเนาะจุดพิกัดก็คือว่าจุดที่เส้นขนานและเส้นแบ่งหันตัดกันหันเนาะอยู่จุดไหนความหมายในความหมายของการจัดแบ่งนี้ยังสามารถยกตัวอย่างให้เห็นในดังตรงนี้เนาะตัวอย่างว่าหน่วยโลกของเฮานี่ก็ถือว่ามันเอิ้นว่าเป็นรวมเนาะเป็นรวมฉะนั้นตัวใดเอิ้นว่าจัดแบ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนาะแล้วนักธรณีหรือว่านักภูมิศาสตร์ก็สามารถจัดแบ่งเป็น3ระดับได้เนาะฉะนั้นเอิ้นว่าในโลกของเฮานี่เอิ้นว่าพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดฮะเนาะก็มีอยู่2อย่างก็คือว่าทวีปและมหาสมุทรฮะเนาะทวีปและมหาสมุทรเอิ้นว่าเป็นอันดับ1แล้วอันดับที่2ฮะก็เอิ้นว่าน่ะทุ่งเพียงใหญ่เนาะทุ่งเพียงใหญ่หรือว่าสายภูใหญ่ฮะเนาะสันอันดับที่3ก็แม่นหน่วยภูเนาะหน่วยภูหรือว่าเป็นขอบเขตที่น้อยลงมาเนาะเป็นหน่วยผู้ เพราะว่าหน่วยผู้กับสายผู้นี่ต่างกันว่าจะฉะนั้นอยู่ในนี้เนาะคันเฮาสิเบิ่งง่ายๆลงมาก็คือว่ามันมีแบ่งมีทวีปเนาะมีมหาสมุทรแล้วก็มีขอบเขตประเทศเนาะแล้วก็ประเทศเนาะมีประเทศแล้วก็มีรัฐหรือว่ามีแขวงมีบรรดาเมืองสิมีบ้านในบ้านยังสามารถจัดแบ่งออกเป็นเป็นหน่วยเป็นคุ้มลงมาอีกเนาะฉันถือว่าสามารถเฮ็ดเป็นส่วนย่อยลงมาได้สามารถแบ่งได้ฉะนั้นอยู่ในประเทศลาวนี่ก็ถือว่าก็มีการแบ่งเนาะเป็นแต่ละภาคแล้วเป็นแต่ละแขวงเนาะแต่ละแขวงแล้วก็ยังมีเป็นแต่ละเมืองเนาะแต่ละเมืองคันในเมืองนึงก็ยังมีหลายบ้านซั่นน่ะเนาะซั่นในบ้านของเฮาก็ยังมีหลายคุ้มอยู่ซั่นเนาะเฮานักศึกษาให้คํานึงเบิ่งบ้านของตนเองว่ามันมีการแบ่งลักษณะนั้นว่าซั่นเนาะซั่นเป็นหยังจังแบ่งหั่นก็เฮาสิเรียนรู้กันต่อไปว่าเป็นหยังจังแบ่งเนาะซั่นนอกจากนั้นเนาะตัวอย่างอีกต่อมาก็คือว่าแบ่งนี่เฮาสังเกตเห็นง่ายๆเนาะ
เอิ้นว่าถ้าเฮาฮู้จากเข็มทิศนะเนาะเข็มทิศเฮาก็สามารถเบิ่งเห็นว่ามันมีทางทิศเหนือทิศใต้เนาะทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ยังมีอีก4ทิศก็คือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เฮาเอิ้นว่า8ทิศเนี่ยเอิ้นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาสามารถสังเกตได้และสามารถเอิ้นว่าเป็นว่าได้ว่าเป็นการจัดแบ่งอันนึงทางด้านภูมิศาสตร์ว่าซั่นเพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะสำหรับจุดประสงค์ในการแบ่งเขตทางด้านภูมิศาสตร์นี้เนาะก็มีความสำคัญและก็เพื่อให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้นะครับรู้ถึงลักษณะความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละเขตที่แบ่งเอากันนั้นคันเฮาแบ่งเนี่ยเฮาก็สิบ่ฮู้ว่าเอาเขตใดเป็นเขตไหนเนาะเขตใดเป็นเขตไหนเอิ้นว่ารวมกันมันสิเข้าใจยากเนาะเข้าใจยากคือเมืองนึงเนี่ยก็มีหลายบ้านแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยมีลักษณะแนวใดทางด้านภูมิทางด้านธรรมชาติทางด้านสังคมฉะนั้นเฮาถ้าว่าเฮาเห็นความแตกต่างแล้วเฮาก็เอิ้นว่าจะมีความเข้าใจง่ายขึ้นเนาะจะมีความเข้าใจง่ายขึ้นในการเรียนรู้ในการศึกษาเนาะในเขตดังกล่าวให้ง่ายขึ้นเนาะนอกจากนั้นเนาะก็เพื่อให้เฮาฮู้ถึงลักษณะทางธรรมชาติและสังคมเนาะธรรมชาติและสังคมแล้วก็ฮู้ถึงขนาดของขนาดหรือว่าเนื้อที่ของเขตที่แบ่งออกมาเนาะจากนั้นก็เพื่อให้ฮู้ถึงที่ตั้งเนาะที่ตั้งได้ง่ายขึ้นเนาะทางได้ง่ายขึ้นว่าอยู่ทางทิศเหนือบ่หรือทิศใต้บ่หรือว่าอยู่ทางภาคใดเนาะในการแบ่งหั่นจุดประสงค์ต่อมาก็เพื่อให้ฮู้ถึงลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนาะลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์หรือว่าทางด้านกายภาพของเนาะของพื้นที่ฮะเนาะเพื่อว่ามันมีความแตกต่างกันอันใดเนาะจากนั้นก็ยังฮู้ถึงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตดังกล่าวเนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เขาเฮ็ดหั่นมันมีความแตกต่างกันอันใดแต่ละเขตหรือว่ามันมีความคือกันอันใดนอกจากนั้นยังให้ฮู้ถึงระบบการเมืองเนาะการเมืองการปกครองถ้าว่าเฮาสมเทียบระหว่างประเทศสิเนาะคันว่าเป็นประเทศเดียวกันก็มันก็ระบบการเมืองนี่ก็คือกันเนาะแต่ว่าการสินำพาในบางเทื่อมันก็แตกต่างกันเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันขึ้นกับจุดพิเศษทางด้านธรรมชาติและสังคมเนาะสังคมแล้วก็มันมีวาสนาศาสนาสิเนาะสังคมศาสนาความเชื่อถือต่างๆแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของคนในเขตดังกล่าวนั้นมันมีความแตกต่างกันเนาะว่าเฮาสิฮู้ได้ง่ายขึ้นถ้าว่ามีการแบ่งเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะจากนั้นก็เฮ็ดให้เฮาสามารถรับรู้ถึงหรือว่ามันจะเป็นผลดีต่อกับผู้วางแนวทางนโยบายเนาะผู้วางแนวทางนโยบายหรือว่า policy makers เนาะกับผู้พัฒนาเนาะผู้วางแผนพัฒนานะเพื่อเห็นอันใดเพื่อว่าให้2ภาคส่วนนี้มีการตัดสินใจเนาะการตัดสินใจว่าสิพัฒนาเขตแต่ละเขตนั่นเนาะแนวใดแนวใดหั่นนะเพื่อว่าให้มันเกิดผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆว่าซั่นซะเนาะเพราะว่าจุดพิเศษของแต่ละเขตมันแตกต่างกันมีทาแห้งแตกต่างกันเนาะทางด้านธรรมชาติและสังคมหั่นเนาะคันว่าแต่ละเขตหั่นพัฒนาแบบเดียวกันตัดสินใจพัฒนาแบบเดียวกันบางเทื่อมันขัดกับธรรมชาติและสังคมเนาะคือยกตัวอย่างคือลาวเนาะคือทางภาคเหนือเนาะสิไปพัฒนาคือเขตภาคกลางมันก็ยากเพราะว่ามันขึ้นกับภูมิสันฐานสิเนาะแล้วก็นิสัยใจคอของ
สังของคนในสังคมมันก็มีมันมีลักษณะแตกต่างฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้วางแนวทางนโยบายและนักพัฒนานี่ที่จะตัดสินใจพัฒนาไปลักษณะไหนให้มันมีผลสำเร็จที่ดีที่สุดเนาะจากนั้นข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์เนาะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญหลายเนาะข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ถ้าว่ามันเป็นตัวร่วมกันหันโกสียากเนาะเพราะมันกว้างหลายถ้าว่าเฮามีการแบ่งขอบเขตเนาะเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเขตใดหนึ่งแล้วเฮาสิฮู้ละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวแล้วเอิ้นว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญหลายในการแก้ไขปัญหาทางด้านการนําใช้พื้นที่ว่าซั่นซะเนาะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางด้านพื้นที่เนาะดังนั้นวิธีการจัดแบ่งหันเนาะก็เอิ้นว่ามันต้องได้รับการพัฒนาต้องรับการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็โดยเฉพาะแม่นบรรดาประเทศที่เอิ้นว่ายังด้อยพัฒนาหรือว่ากําลังพัฒนาอยู่เอิ้นว่ามีส่วนสําคัญหลายในการจัดแบ่งพื้นที่ยกตัวอย่างคือเมืองนึงเนาะหรือว่าสํานักเมืองนึงมันก็ต้องมีการจัดสรรหรือว่าจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่นี้ให้เป็นระบบเนาะเป็นระบบเพื่อเฮ็ดอะไรให้มันมีความเหมาะสมเนาะมีความเหมาะสมเพราะว่าพื้นที่หั่นมันต้องได้ใช้ไปหลายกิจกรรมว่าซั่นซะเนาะบ่แม่นว่าพื้นกิจกรรมใดก็สิมาปนอยู่วันเดียวกันซั่นมันต้องได้จัดเป็นโซนเป็นวอนเฮาเอิ้นว่าจัดแบ่งให้เป็นละเอียดเพื่อว่าจะมีความทันสมัยหรือว่าสิมีความเจริญก้าวหน้าให้มันถูกต้องตามระเบียบหลักการของมันในการจัดแบ่งกันก็ได้เนาะนอกจากนั้นการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเนาะเอิ้นว่าสามารถให้ฮู้ทางมันอยู่ทางภาคไหนเนาะแล้วก็ต้องเอิ้นว่าต้องมีแนวความคิดในการจัดแบ่งแล้วก็เพื่อเฮ็ดอะไรเพื่อจะเฮ็ดให้พื้นที่นั้นได้รับการพัฒนาที่ดีเนาะสําหรับผู้วางแผนนโยบายและผู้พัฒนาหั้นเนาะก็ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดว่าซั่นซะเนาะหรือว่าที่ทวนที่สุดเนาะเพื่อจะให้ฮู้ถึงความแตกต่างของแต่ละลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์แต่ละเขตหั้นเนาะเพื่อจะเห็นได้ว่าจะตัดสินใจว่าโอเคสิพัฒนาไปทางนี้แหละมันสิดีที่สุดเพื่ออันในแต่ละเขตตัวอย่างคือลาวก็โอเคอยู่ทางภาคเหนือนี่เฮาเหมาะสมพัฒนาแนวใดเนาะเหมาะสมทางด้านเฮ็ดการกสิกรรมบ่เรือแหล่งท่องเที่ยวบ่ต่างๆนี่ซั่นต้องเน้นไปด้านใดที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วก็ทางภาคกลางเด้ภาคใต้เด้สิเนาะคือเขตทงเพียงเด้ที่ยังบ่ทันถึกนําใช้ให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดนะเฮาจะมีนั่นแหละอยู่เขตอันน่ะคํามวลสวรรณเขตสิเนาะอาจจะมีโครงการชลประทานเข้ามาเพื่อให้ได้นําใช้เขตทงเพียงให้มันเฮ็ดปลูกเขาปลูกหยังเพื่อให้เลี้ยงกลุ่มอันน่ะชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวถ้าว่ามีพ่อก็สามารถเฮ็ดสินค้าส่งขายต่างประเทศเนาะวันนี้ตัวอย่างคือการพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจนี่ก็เอิ้นว่าแต่ละอย่างนี่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการจัดแบ่งพื้นที่เนาะคือเศรษฐกิจเราสิพัฒนาเฮ็ดเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมแนวใดเนาะอยู่ทางใดที่จะเหมาะสมกับเขตตัวเมืองนี้แล้วก็เขตหรือว่าแขวงนี้สิเนาะแล้วสังคมเด้เรื่องอันที่ต่างบ่วนอยู่อันที่อยู่อาศัยของประชาชนเด้จะขยายไปทางไหนสิเนาะหรือว่าจะมีเขตจัดสรรใหม่ทางไหนจังสิมีความเหมาะสมเนาะเพื่อว่าให้มันมีความสะดวกในการเข้าถึงมีความเหมาะสมเพื่อว่ามันพัฒนามันสิดีขึ้นใน
ในต้นหาเนาะเรื่อยๆบัณฑิตาพาลังเดียวเรียนสามข้อหังเทิงแล้วเนาะวันนี้เขาสิมาสนทนาโคที่สี่เนาะคือว่า the concept of geographical division area เนาะคือว่าแนวความคิดเนาะของการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์หรือว่าจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะมันสิเป็นลักษณะใดหั่นเอาไปเบิ่งในสไลด์ต่อไปเนาะคือว่าเอิ้นว่าลักษณะโดยรวมเนาะหรือว่าแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นี้เนาะเอิ้นว่ามันขึ้นกับความลักษณะความแตกต่างหรือว่าจุดพิเศษของแต่ละเขตเนาะทางด้านธรรมศาสตร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนาะที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าวว่ามันมีหยังที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่นั้นเนาะตัวอย่างว่าถ้าว่าเฮายกตัวอย่างเลยในขอบเขตประเทศลาวนี้เนาะก็คือว่าทางภาคเหนือเนาะพื้นที่ทางด้านธรรมชาตินี่เป็นอะไรเอิ้นว่าเฮาเข้าใจง่ายว่าโอเคเป็นเขตค่อนข้างว่ามันสูงชันทางเหนือเนาะระบบเส้นทางไปมาก็ยังยากสิเนาะแล้วก็คันว่าเว้าถึงกิจกรรมต่างๆของประชาชนละเฮ็ดหยังเนาะก็มีความแตกต่างซั่นมันอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะตะกี้ก็คือเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยทางภาคเหนือคันเทียบทั้งภาคกลางภาคใต้เนาะก็มีความแตกต่างคือว่าเขตภาคกลางภาคใต้พื้นที่มีความสูงชันหน่อยบัณฑิตจ๋าเนาะเอิ้นว่ามันมีเขตท้องเพียงค่อนข้างว่าสีหลากหลายแล้วก็วันนี้ถ้าเบิ่งกิจกรรมของประชาชนที่เฮ็ดในเขตภาคกลางภาคใต้นี้ก็มีความแตกต่างคือว่าเขาเจ้าส่วนหลายจะประกอบอาชีพเป็นสําหรับเฮ็ดถ้าว่าเฮ็ดกสิกรรมก็เฮ็ดนาสิเนาะแต่ว่าทางภาคเหนือนี่ถ้าว่าเฮ็ดกสิกรรมนี่เฮ็ดนาหน่อยแล้วเฮ็ดให้เนาะแต่ว่าภาคใต้นี่คันเฮ็ดกสิกรรมเหมือนเฮ็ดหน้าแล้วก็เลี้ยงสัตว์สิเนาะนอกจากนั้นก็ประชาชนก็ยังจํานวนนึงก็สามารถประกอบอาชีพเป็นกรรมกรอย่างตามโรงจักรโรงงานก็มีสินะเนาะเห็นว่าจุดพิเศษแต่ละเขตนี่ต่างกันว่าซั่นซะวันนี้ต่อมาเนาะการจัดแบ่งลักษณะขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์นี้ก็เอิ้นว่ามันนักภูมิศาสตร์เนาะหรือว่า geographers เนาะเอิ้นว่าเป็นผู้จัดแบ่งนั่นแหละเนาะจัดแบ่งเฮ็ดหยังก็เพื่อไว้เรียนรู้เนาะเรียนรู้หรือว่าศึกษาให้มีความเข้าใจละเอียดเนาะให้มีความเข้าใจละเอียดในแต่ละเขตเนาะเป็นต้นแมนให้มีความสามารถอธิบายได้แล้วก็สามารถพัฒนาได้หรือว่าวิเคราะห์ลงลึกรายละเอียดในพื้นแต่ละพื้นที่หั่นให้ดีที่สุดว่าซั่นซะเนาะเพื่อจะมีจุดประสงค์ในการปรับตัวเนาะปรับตัวเพื่อว่าเข้ากับพื้นที่ดังกล่าวหั่นให้ได้ดีว่าซั่นซะเนาะหรือว่าเพื่อจะไว้ปรับตัวเขาในการนำใช้พื้นที่ในแต่ละเขตหั่นเขาในการพัฒนาเนาะคันว่าเว้าอันใหญ่ขึ้นมาซั่นน่ะเนาะเอิ้นว่าการจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้มันมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านธรรมศาสตร์เนาะทางด้านภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์สังคมหรือว่าภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์มาสันสันเนาะสันยุนี้นี่คือข้อที่กล่าวมาเมื่อกี้เนาะก็คือว่าคันว่าธรรมศาสตร์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเปลือกโลกทั้งภายนอกเนาะเว้าถึงที่ดินไปแหละเนาะพื้นดินไปจนหอดอากาศสิเนาะสันแต่ละเขตมันมีความแตกต่างกันจังเอิ้นว่ามีเอิ้นว่าภูมิศาสตร์ทางด้านธรรมศาสตร์ฉันภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ก็เว้าถึงมนุษย์เนาะกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะว่าซั่นซะ
ศึกษาเกี่ยวกับคนเนาะว่าเขาเชื่อถืออะไรวัฒนธรรมเป็นอะไรเนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เขาจะปฏิบัติอยู่ในแต่ละวันหันว่าเขาจะเฮ็ดหยังเนาะอยู่ในที่นี้เนาะฉะนั้นการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์เนาะเอิ้นว่าเป็นการจัดแบ่งออกจากเป็นเขตเนาะเป็นแต่ละเขตของนาโลกประชาชาเนาะของนาโลกเพื่อว่าให้อันน่ะให้ฮู้ว่าอยู่ในเขตดังกล่าวหัดเนาะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตเป็นอะไรเนาะในเขตดังกล่าวแล้วก็สิ่งที่บ่มีชีวิตเป็นอะไรเนาะอันนี้เนาะวันนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์และนักภูมิศาสตร์หลายฐานก็ให้แนวความคิดต่างๆกันออกมาเนาะสำหรับการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์นี่เนาะคือท่านเดบริดจ์เนาะบริดจ์1971นี่ก็ให้ความคิดว่าการจัดแบ่งภูมิศาสตร์นี่เอิ้นว่ามันต้องประกอบด้วย1มันที่ต่างเนาะ2ก็คือขอบเขตเนาะขอบเขตหรือว่าarea นี่ล่ะหรือว่าขอบเขตเนื้อที่นั่นเนาะฉะนั้นขอบเขตเนื้อที่นี่ก็สิมีเว้าถึงความกว้างเท่าใดเนาะความยาวเท่าใดหรือว่าสามารถวัดแทกออกมาเป็นตัวเลขเลยก็ได้เนาะเป็นเมตร2บ่หรือเป็นกิโลเมตร2บ่เป็นเฮกตาร์เป็นอีหยังก็ว่าไปเนาะอยู่ในนี้นอกจากนั้นก็ยังเบิ่งลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นเนาะลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นว่ามันมีความสูงชันคืออะไรเนาะมีความลาดชันอะไรเป็นทงเพียงอะไรหรือว่าเอิ้นว่าแลนด์สเคปเนาะแลนด์สเคปเนาะคือคำศัพท์นึงก็สามารถว่าคือกันกับแลนด์สเคปนี่ก็คือว่าจีโอโมโฟโลจีเนาะลักษณะภูมิสันฐานหั่นเอิ้นว่าทั้ง2อย่างนี่ก็เอิ้นว่าอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะวันนี้ท่านฮาร์ดซอนเนาะ1939เพิ่นก็ให้คําเห็นว่าเนาะหรือว่าให้แนวความคิดว่าการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี่เนาะอันนึงก็เป็นว่าให้ฮู้ถึง region หรือว่าพื้นที่เนาะพื้นที่ที่เห็นว่ามันมีความแตกต่างเนาะในบางอย่างเนาะเช่นว่าทางด้านธรรมศาสตร์และปัจจัยด้านสังคมอาจารย์จะเนาะทางด้านธรรมศาสตร์ปัจจัยด้านสังคมที่ว่านักภูมิศาสตร์นี่เอิ้นว่าแบ่งออกมาเนาะได้จัดแบ่งออกมาให้เห็นความแตกต่างเพื่อหยังก็เพื่อให้ฮู้ถึงความแตกต่างแล้วก็เพื่อจะนําใส่เนาะเข้าในจุดประสงค์ของการพัฒนาแนวใดให้มันดีขึ้นเนาะนั้นท่านนี้แล้วมีอีกท่านนึงก็คือว่าแมคโดนัลด์เนาะ1972นี่เพิ่นก็ให้แนวความคิดว่าลักษณะการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้แม่นการจัดแบ่งพื้นที่นั่นแหละเนาะถึงเอิ้นว่าบ่มีเขตจำกัดเนาะสามารถแบ่งได้เป็นหลายส่วนว่าซั่นซะและหลายเขตเนาะแต่ว่าเนาะก็เอิ้นว่าตรงหลายกว่า1หั่นน่ะเอิ้นว่าหลายกว่า1เนาะคือเขตแขวงนึงสามารถเป็นแบ่งออกเป็นหลายเมืองเนาะหลายเมืองแล้วก็ในเมืองนึงก็สามารถแบ่งเป็นหลายบ้านมันขึ้นกับความเหมาะสมในการที่จะจัดแบ่งเขตแต่ละเขตนั่นเนาะวันนี้ยังมีอีกท่านนึงก็คือว่ากูดอ้อนี่เนาะ1988นี่เอิ้นว่าเพิ่นก็ให้มีความคิดเห็นว่าการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้เอิ้นว่า
เอ่อเป็นการแบ่งผักเป็นส่วนเนาะออกจากพื้นที่เนาะพื้นที่หรือว่านาโลกเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็สิเห็นโครงสร้างทางด้านธรรมศาสตร์เนาะสามารถศึกษาอะไรทางด้านโครงสร้างทางด้านธรรมศาสตร์แล้วก็การพัฒนาของมนุษย์เนาะที่เห็นว่ามีความแตกต่างกันถ้าว่าเอามาเทียบกันมาสันสานเนาะเอิ้นว่าเฮาจึงแบ่งออกมาได้ถ้าว่าทุกอย่างคือกันนี่ก็จัดแบ่งยากว่าสันสานความหมายอันนี้เนาะฉันสังรวมในที่นี้เนาะแนวความคิดของการจัดแบ่งขอบเขตหรือพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้แม่นเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเนาะของแต่ละเขตของอนาของนาลูกนี้เป็นต้นแม่นด้านกายภาพเนาะด้านกายภาพหรือทั้งภายนอกของเปลือกโลกนั้นเราก็กิจกรรมของมนุษย์เนาะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เห็นว่ามีความแตกต่างกันนั้นนอกจากนั้นเอิ้นว่านักภูมิศาสตร์หั่นแบ่งออกมาก็เพื่อว่าให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละเขตแล้วก็เพื่อว่าจะนําใส่เข้าในจุดประสงค์ต่างๆเนาะเป็นต้นแมนเข้าในการศึกษาหรือว่าการพัฒนาในเขตดังกล่าวนั้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเรื่อยๆว่าซั่นซั่นเนาะวันนี้ต่อมาเนาะยังเป็นอยู่ในอันแนวความคิดในการจัดการการนําใช้พื้นที่นี่เนาะแนวความคิดในการจัดการการนําใช้พื้นที่นี่เนาะเอิ้นว่าเป็นแนวความคิดหนึ่งเนาะที่เห็นว่าดีเนาะดีเพราะว่าถ้าแว้งออกมาแล้วเนาะถ้ามีการแว้งออกมาอื่นมาตรงมีการจัดการหนะความหมายนั่นนี่เนาะฉันจัดการนี้เนาะก็คือว่าเอิ้นว่าเฮาเห็นความแตกต่างแล้วระหว่างพื้นที่ต่างๆหั่นเนาะแล้วเฮาจังมาจัดการว่ามันมีท่าแห้งแนวใดในแต่ละเขตเนาะเป็นต้นแมนทรัพยากรธรรมศาสตร์เนาะหรือว่าทางด้านธรรมศาสตร์อ่ะเนาะเป็นต้นแมนลักษณะทางภายนอกคือพื้นที่หั่นเนาะแล้วก็ลักษณะภูมิอากาศอันนี้สําคัญหลายในการพัฒนาเนาะแล้วก็ให้ฮู้ทั้งที่ตั้งเนาะขนาดของเนื้อที่เนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของประชาชนที่เฮ็ดอยู่เนาะเอิ้นว่าซุมนี้เนาะเอิ้นว่าอันน่ะปัญหาเรานี่เฮาต้องได้มีการจัดการเนาะต้องได้การมีการจัดการคันให้ดีว่าซั่นจ้าคันบ่มีวิธีในการจัดการที่ดีนี่สิเฮ็ดให้กิจกรรมต่างๆแล้วนี่บ่ได้รับการพัฒนาเนาะหรือว่าอาจจะเท่าเดิมว่าซั่นๆเนาะหรือว่าคันว่ามีทางพัฒนาขึ้นก็เป็นเรื่องที่ซ่าว่าซั่นๆเนาะฉันต้องมีแนวความคิดหรือว่ามีวิธีที่ดีในการจัดการบรรดาปัญหาเหล่านี้เนาะบันนี้ต่อเนาะคือการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้เอิ้นว่าอยู่ในลาวนี่เนาะเอิ้นว่ามีแบ่งออกเป็น3เนาะ3เขตหรือว่า3ภาคหั่นเนาะคือทั้งเขตภาคเหนือเนาะหรือว่า Northern เนาะ Northern แล้วก็ภาคกลางและภาคใต้ของลาวหั่นซึ่งว่าแต่ละเขตนี่มีความแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันเป็นต้นแมนทางด้านพื้นที่เนาะแล้วก็ภูมิอากาศเนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ประชาชนเฮ็ดเนาะในแต่ละมื้อหั่นก็มีลักษณะแตกต่างกันเนาะเบิ่งดูแล้วจุดประสงค์ในการของแนวความคิดนี้เพื่อมาจัดการนี่เนาะก็เพื่อว่าทําอิฐนี่ก็เพื่อให้เข้าใจแล้วก็เพื่อให้ฮู้ดีที่สุดว่าซั่นซะเนาะเกี่ยวกับแต่ละภาคหั่นเนาะแต่ละภาคในการแบ่งในเขตนี่เฮาเป็น3เขตใหญ่นี่ว่าซั่นซะเนาะก็เพื่อว่าไว้วางแผนเนาะ
แล้วก็เพื่อไปพัฒนาให้มีประสิทธิผลดีขึ้นเรื่อยๆเนาะในแต่ละภาคว่าซั่นซะเนาะต่อมา1จำ2นี้เอิ้นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ยากว่าซั่นซะเนาะหรือว่าความทุกข์ยากอันแนวความคิดนี่ก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อกับการแบ่งว่าซั่นซะเนาะเฮาเข้าใจง่ายๆคือว่าคืออยู่สปป.ลาวนี้ปัจจุบันนี่ก็คือว่ามันยังมีเขตที่เอิ้นว่าค่อนข้างว่ามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ค่อนข้างว่าดีเนาะแล้วก็แต่ว่ายังมีบางเขตที่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยังมีความทุกข์ยากเอิ้นว่าเฮายังมีคําเว้าที่ว่าเมืองทุกข์ยากเนาะเมืองทุกข์ยากถือว่ายังหลายเมืองในสปป.ลาวที่เอิ้นว่ายังมีเมืองทุกข์ยากอยู่เนาะแต่ว่าเมืองก็ยังก็มีหลายเมืองที่เอิ้นว่าชีวิตการเป็นอยู่ที่มาไข่ขึ้นว่าซั่นซะเอิ้นว่าความคิดนี่เนาะเอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเนาะมีความยากว่าซั่นซะเอิ้นว่าเป็นต้นแม่นอีหยังตัวอย่างว่ามันมีปัญหาทางด้านการนําใช้ที่ดินบ่ซี่เนาะก็เอิ้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากตัวอย่างว่าประชาชนนี่ขาดที่ทําการผลิตเนาะหรือว่ามีที่ดินหั่นบ่เพียงพอในการผลิตเนาะหรือว่าความเชื่อถือทางศาสนาซี่เนาะเอิ้นว่าเชื่อถือแบบงมงายสินะฉันอยู่ในลาวนี่ยังมีหลายเขตเนาะโดยเฉพาะแม่นเขตที่อยู่ห่างไกลซอกเล็กหั่นเนาะเข้าถึงการศึกษาได้ยากหั่นเอิ้นว่ายังมีปัญหาด้านนี้เนาะบางเทื่อเขามีที่ดินที่ยังบ่ทันได้เป็นหลักปักเสาก็ยังบ่ทันได้อันน่ะมีการแบ่งไว้แต่ดินแต่ว่ายังเป็นเขตป่าเขตนั้นอยู่บางเทื่อเขาก็ยังใช้ป่าแบบทั่วทีปเนาะยังบางเทื่อยังลักไปปลูกลูกป่าเขตป่าสงวนหรือว่าป่าอันนั้นก็มีเนาะเอิ้นว่าเป็นปรากฏการณ์ยท่อที่เกิดขึ้นหรือว่าความเชื่อถือแบบงมงายหั่นเนาะก็มีผลกระทบในการพัฒนาเอิ้นว่าทุกยากหั่นเนาะแล้วก็ปัญหาทางด้านหยังเรื่องอันน่ะ irrigation เนาะเอิ้นว่าเรื่องชลประทานหยังต่างๆนี่เนาะก็บางเทื่อก็ยังมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะแม่นเขตภาคเหนือสิก็เป็นเรื่องยากที่จะเฮ็ดชลประทานขนาดใหญ่เนาะมันเพราะว่ามันเป็นเขตผู้สูงชันเนาะเขตสูงบางเทื่อเฮ็ดขึ้นมาได้ก็มันมีเขตพื้นที่ที่จะนําใช้ชลประทานหั่นมันบ่คุ้มค่าน่ะเนาะบ่คุ้มค่าเอิ้นว่าต่อมาก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องรายรับของประชาชนหั่นถือว่ายังต่ําหลายว่าซั่นซะเนาะแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานหั่นยังบ่ทันได้ดีสมควรว่าซั่นซะซั่นอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสมควรว่าซั่นซะระบบโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างว่าเส้นทางในการเข้าถึงนี่นะไปบ่ได้เนาะเอาขี่รถก็ขี่บ่ได้สินะก็สมมุติพอไปได้แต่รถจักรสมมุติเนาะรถใหญ่นี่บ่เข้าได้จักเทื่อซั่นโรงเรียนก็บ่สะดวกสินะเนาะหรือไฟฟ้าก็บ่มีระบบเครือข่ายทางโทรศัพท์ก็บ่เข้าถึงฉะนั้นสิเฮ็ดให้การพัฒนานี่พบความยุ่งยากเนาะและอื่นๆว่าซั่นซะวันนี้ต่อมาก็ยังอยู่ในอันน่ะแนวความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ยากคือเก่าเนาะฉะนั้น เอิ้นว่ามีผลดีเนาะแนวความคิดนี่เพื่อว่าเฮาฮู้ว่ามันมีความทุกข์ยากนะก็ต้องได้หาวิธีเนาะหรือว่าหาแนวทางในการปรับปรุงเนาะต่อกับความทุกข์ยากหรือว่าเตะต่อกับบรรดาปัญหาที่ก้าวมานั้นให้พ้นหรือว่าให้ดีขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นต้นแม่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าคงแรงพื้นฐานต่างๆนั่นให้
ให้มันมีทากาวมันมีทาแห้งขึ้นเนาะจากนั้นในความคิดนี้ยังกล่าวถึงเรื่องเว้าถึงเป็นว่าประสบการณ์ต่างๆเนาะที่ของความทุกข์ยากเนาะของความทุกข์ยากในขอบเขตเป็นว่าชนบทนั้นเนาะว่ามันทุกข์ยากเรื่องใดเนาะแท้ๆเนาะทุกเรื่องยังเป็นว่าบ่มีข้าวกินบ่หรือว่าทางเข้าถึงบ่ได้บ่เนาะหรือว่าไฟฟ้าน้ําประปาบ่มีบ่จังซี่นะเนาะฉันคันเฮาฮู้เกี่ยวกับสิ่งนี้เฮาก็จังสามารถเข้าไปในการแก้ไขเนาะเรียนรู้จากปัญหาผ่านมาเนาะอาจจะเอิ้นว่าคือภาครัฐบาลของลาวแต่ตอนนี้ก็มีนโยบายเนาะเอิ้นว่าให้พยายามเตาโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่หั่น เพื่อหยังก็เพื่อว่าถ้าเป็นบ้านใหญ่เราก็สามารถมันจังคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาเนาะเป็นต้นเหมือนเส้นทางระบบไฟฟ้าน้ำประปาเสียนะระบบโทรศัพท์ห้องน้ำห้องเฮียนห้องหมอสุขศาลาอย่างต่างๆเข้าถึงแล้วมันจังเอิ้นว่าตังขึ้นแล้วก็หลายคนได้สมใส่เนาะเอิ้นว่ามันคุ้มค่าถ้าว่าเป็นบ้านน้อยนึงอยู่บ่ไกลๆสิเนาะถ้าว่าเฮาสิตัดเส้นทางเข้าไปเฮ็ดระบบไฟฟ้าน้ำประปาเข้าไปถือว่าบางเทื่อมันบ่คุ้มค่าเนาะก็จังว่าเอิ้นว่ามีแนวทางในการพัฒนาที่ดีสมควรว่าซั่นจ้ะเนาะวันนี้1จํา3นี้เอิ้นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าส่วนบุคคลเนาะเอิ้นว่าแนวความคิดนี้มันมีก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเนาะการพัฒนาหรือว่าการจัดการในครอบเขตต่างๆหั่นย้อนว่าเพราะว่าเฮาต้องได้แก้ไขเริ่มจากครอบครัวปัญหาของครอบครัวไปเนาะหรือว่าส่วนบุคคลไปเพราะว่าครอบครัวนี่เป็นหัวหน่วยของของบ้านหรือว่าของเมืองขึ้นมาเนาะเพราะว่าคันครอบครัวนึงก็มีความทุกข์ยากครอบครัวนั้นก็มีความทุกข์ยากครอบครัวนึงมีความทุกข์ยากฉันละลาครอบครัวโฮมกันหรือเป็นบ้านซะเนาะฉันกลายเป็นบ้านทุกข์ยากนะฉันครอบในบ้านนึงนี่มีครอบครัวหรือว่าบุคคลที่ทุกข์ยากหน่อยหรือว่าฉันมันสามารถช่วยหรือว่าหาแนวทางในการแก้ไขได้ง่ายขึ้นฉะนั้นสิเฮ็ดให้พัฒนาได้ง่ายเนาะฉะนั้นแนวความคิดอันนี้เนาะยังมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนาะแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะฉะนั้นเอิ้นว่าเป็นส่วนบุคคลเนาะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็ได้เนาะฉันเป็นต้นมันตรงเอิ้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหญิงชายนําอีกเนาะบทบาทหญิงชายนําอีกเพราะว่าอินดิวิดวลเนาะอินดิวิดวลหรือว่าส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิมนุษย์สินะเนาะสิทธิมนุษย์หรือว่าส่วนสัตว์ชนเผ่าเด็กน้อยเนาะวัยรุ่นและอันอื่นๆว่าซั่นจ้ะฉันตัวนี้เฮาต้องได้คํานึงถึงเนาะแนวความคิดตัวนี้นะวันนี้ต่อมาก็การแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี่เนาะเอิ้นว่ามันก็มีขอบเขตจํากัดว่าซั่นซะมีขอบเขตจํากัดเพราะว่าอันน่ะมาตรฐานของสากลหรือว่าหรือว่าภาครัฐเนาะก็ถือว่ามันเอิ้นว่ามันเอิ้นว่ายังมีปัญหาหลายว่าซั่นซะในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะมันประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาเพราะว่าหลายหั่นน่ะเนาะเพราะว่ามีประชาชนมีความทุกข์ยากหลายหลายบ้านหลายเมืองยังบ่ทันได้รับการพัฒนาหั่นซั่นตรงในภาครัฐบาลตรงในซุ้มใส่เนาะการพัฒนาในแต่ละเขตหั่นให้มันดีขึ้นซั่นมันต้องได้ใช้งบประมาณใช้เนี่ยผู้มีสมองมีแนวคิดปัญญาเพื่อจะไปพัฒนาขอบเขตแล้วนี่ให้มันมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่าประชาชนนะครับการพัฒนาดีขึ้นเนาะ
วันนี้แนวความคิดเกี่ยวกับรายรับของครอบครัวหรือว่าส่วนบุคคลเนาะท่านรายรับของส่วนบุคคลหรือครอบครัวเนี่ยก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องเนาะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่านครอบครัวใดนึงที่มีสมาชิกครอบครัวหันมีรายรับทุกคนหันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะแล้วแต่ว่าก้องกันขามกับครอบครัวนึงที่ทุกคนหันโบสูมีรายรับเขาครอบครัวหันก็สิเป็นเรื่องยากในการพัฒนาเนาะเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าหันมันพบความยุ่งยากเนาะในการดำรงชีวิตเนาะเห็นว่าบ่มีข้าวอยู่บ่มีเครื่องใช้อีหยังที่น่ะสมบูรณ์แบบเนาะวันนี้ก็ยังอยู่ในข้อเก่าเนาะรายรับของครอบครัวนี้เอิ้นว่าความทุกข์ยากนี่เอิ้นว่ามันขึ้นกับลักษณะเนาะลักษณะของการจัดแบ่งขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์คือกันเนาะเอิ้นว่าสามารถขึ้นกับสิ่งนี้ได้เนาะบางทีนี่คืออยู่ลาวนี่จังเอิ้นว่ามีเมืองทุกอย่างเนาะซั่นเฮาสังเกตเห็นได้ว่าเพราะว่าได้ข้อมูลจากประชาชนเนาะจากเมืองเนาะจากเมืองว่าแต่ละเมืองนี่มันมีรายรับแนวใดมีชีวิตการเป็นอยู่แนวใดระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นแนวใดและประเมินจากตัวนี้เฮาก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันยังมีความทุกข์ยากหรือว่ามีความมีรายรับแนวใดฉันเอิ้นว่าสามารถแบ่งได้จากนี้เนาะว่าโอเคเมืองนี้ยังมีความทุกข์ยากแล้วฉันเฮาต้องได้มีการพัฒนาในต่อไปว่าซั่นเนาะฉันสำหรับความทุกข์ยากในของประชาชนในลาวหั่นเนาะเอิ้นว่าขึ้นกับหาเงินไขนี้เนาะเอิ้นว่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับหาเงินไขนี้อันที่1หั่นก็คือว่าเกี่ยวข้องกับรายรับเนาะรายรับต่ําน่ะเนาะรายรับต่ําว่าซั่นซะแล้วก็2มาเป็นการศึกษาเนาะเอิ้นว่าการศึกษานี่บ่สูงเนาะหรือว่าบางทีบ่ได้เข้าเรียนเลยเนาะคือบ้านห่างไกลโซกลีกสินะเนาะเมืองใดที่อยู่ห่างไกลโซกลีกแน่สิเนาะแล้วก็บ้านนี่อยู่ก็จะกระจายหลายเป็นบ้านน้อยบ้านอยู่ไกลสิเนาะก็เข้าถึงการศึกษาได้ยากแล้วก็ด้านสุขภาพเนาะเวลาเจ็บเป็นก็บ่สามารถเข้าถึงสุขศาลาหรือว่าห้องหมอใดจังซี่เนาะก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนาะเส้นทางไฟฟ้าน้ำประปาสิเนาะต่างๆเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยเฮือนซ่านก็เพ่ๆสิเนาะหรือว่ามันบ่แน่นหนาถาวรคืออยู่ในเมืองสินะเอิ้นว่าวัดแทกจากหาเงินไขนี่ได้เนาะเฉพาะวัดแทกความทุกข์ยากในสปป.ลาวเราสามารถคำนึงถึงหาเงินไขนี่ว่าเฮาผ่านระหว่างเงินไขใดเนาะจังสิพ้นจากความทุกข์ยากเนาะภายหลังที่เฮาเห็น4ข้อผ่านมาเนาะฉันข้อที่5นี้เฮาสิมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีในการแบ่งพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนาะคือทฤษฎีนี้มันเอิ้นว่าแสดงให้เห็นว่าทุกภาคเนาะหรือว่าทุกเขตของพื้นที่โลกเนาะโดยเฉพาะมันสิให้เห็นเกี่ยวกับด้านกายภาพเนาะหรือว่าด้านภายนอกของเปลือกโลกว่าซั่นซะเอิ้นว่ามันสิให้ฮู้เกี่ยวกับด้านภูมิสันฐานเนาะแล้วก็ลักษณะเฉพาะหรือว่าของที่ดินหั่นในแต่ละเขตหั่นเป็นขึ้นได้เนาะแล้วก็ให้ฮู้ถึงที่ตั้งเนาะแล้วก็เขตชายแดนเนาะ
ต่างๆขอบเขตชายแดนต่างๆอย่างจะแจ้งเนาะว่ามันเป็นสิทธิของบ้านใดเมืองใดเนาะในแต่ละแขวงหรือว่าแต่ละประเทศมาซะเนาะวันนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนาะในแต่ละเขตว่ามันมีความแตกต่างกันอะไรเนาะในแต่ละเขตในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฮะเนาะแล้วก็ทฤษฎีดังกล่าวนี้เอิ้นว่ามีความสำคัญหลายเนาะย้อนว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเนาะช่วยให้ผู้วางแนวทางนโยบายฮะกับนักพัฒนาฮะมีความเข้าใจเนาะและรับรู้ดีเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวฮะเพื่อว่าสิตัดสินใจแนวไหนในการพัฒนาในแต่ละเขตเนาะจากนั้นเรานึงจำนึงนี้เฮามาเห็นหูเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางพื้นที่นี้เนาะทฤษฎีนี้เอิ้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนว่าซั่นซะเนาะท่านประชาชนมีความทุกข์ยากนี่เฮาสิได้แก้ไขแนวใดเนาะเพราะว่าคนนี่มันอยู่ทั้งพื้นที่ว่าซั่นซะหรือว่าอยู่ทั้งแผ่นดินหั่นเนาะแล้วฉะนั้นเฮาต้องจัดการพื้นที่หั่นเนาะว่าให้เขาใช้แนวใดพื้นที่ในแต่ละเขตว่าซั่นซะนอกจากนั้นทฤษฎีการจัดการทางพื้นที่นี้ก็เอิ้นว่าเป็นปุริมสิทธิ์อันดับ1ที่นักพัฒนาหั่นเนาะตรงในเฮ็ดว่าซั่นซะตรงในใช้คันบ่มีการจัดการหั่นเนาะสิเฮ็ดให้การพัฒนาหั่นเกิดมีความล้มเหลวเนาะในที่สุดว่าซั่นซะซั่นตรงได้มีการจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าซั่นซะเนาะมันในทฤษฎีนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนานําอีกเนาะทฤษฎีการพัฒนาเอิ้นว่าเป้าหมายก็คือว่าคือกันว่าซั่นซะเนาะคือกันทฤษฎีการพัฒนากับทฤษฎีการจัดการพื้นที่นี้ก็มีเป้าหมายอันเดียวก็คือว่าพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นหรือว่าเพื่อช่วยให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชากรหรือว่าประชาชนหั่นเอิ้นว่ามีทาดีขึ้นเรื่อยๆซะเนาะจังได๋นี่วันนี้ต่อมาเนาะทฤษฎีนี้เนาะหรือว่าทฤษฎีการจัดการพื้นที่นี่เอิ้นว่าสามารถแบ่งเนาะแบ่งออกหรือว่าสามารถจัดการทางด้านการนําใช้ที่ดินเนาะจัดการการนําใช้ที่ดินเพื่อหยังก็เพื่อว่าเฮ็ดให้เพื่อกิจกรรมต่างๆหั่นแหละเนาะของที่ประชาชนกําลังดําเนินการอยู่เป็นต้นแม่นทางด้านการกสิกรรมเนาะหรือพื้นที่เหตุการณ์กสิกรรมหั่นสิจัดทางไหนเขตไหนว่ามันสิมีความเหมาะสมกับการกสิกรรมบัดนี้เขตอุตสาหกรรมนี่เหมาะสมอยู่ทางไหนสมมุติเนาะในบ้านตัวเองในเมืองตัวเองหรือว่าในแขวงตัวเองต้องเบิ่งถ้าแห้งมันได้เบิ่งความเหมาะสมเด้เนาะจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวเด้หรือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่นะสิเฮ็ดอยู่ไสเนาะตัวไหนสิเป็นถ้าแห้งเนาะจัดขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาแล้วนี่มันสิมีคนไปเที่ยวบ่เฮาต้องเบิ่งถ้าแห่งตรงไหนศึกษาอย่างละเอียดมันซั่นซะแล้วก็เขตตัวเมืองเด้เนาะว่าสิตั้งอยู่ไสขยายไปทางใดเป็นต้นแม่นเมืองใหม่หรือว่าการขยายตัวเมืองในแต่ละเขตเนาะโดยเฉพาะแม่นเขตอันน่ะบรรดาอันนครเนาะนครที่กําลังเฮ็ดใหม่กําลังสร้างขึ้นใหม่หั่นตรงไหนคํานึงถึงตรงนี้เติมแล้วก็พื้นที่ตลาดเด้เนาะควรจะจัดอยู่ไสเนาะต้องได้เฮียนฮู้และประเมินเบิ่งการเข้าถึงของประชาชนแต่ละเขตว่ามันสิเข้าถึงตลาดในแนวใดเนาะและง่ายขึ้นและจะมีคนละมาซื้อเครื่องหลายเนาะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้คํานึงอย่างละเอียดเนาะวันนี้จุดประสงค์ของทฤษฎีนี้เนาะก็เพื่อว่าเพื่อพัฒนาเนาะพื้นที่เพื่อกับประชาชนเนาะหรือว่า
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กับประชาชนสัจจะเนาะแล้วที่สองมาก็การพัฒนาเนาะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่นี้และเป็นสิ่งที่ที่คนหรือประชาชนมีความต้องการให้มีการพัฒนาตัวอย่างว่าบ้านนึงหรือว่าเมืองนึงเนี่ยบ่มีตลาดสินะเนาะฉันสิไปซื้อเครื่องอยู่ไสถ้าว่ามีเงินสินะเนาะฉันหรือว่าอยากค้าเครื่องสิไปค้าอยู่ไสนะฉะนั้นตรงนี้ต้องประชาชนมีความต้องการนั่นแหละหรือว่าโรงเรียนสินะแล้วบ่มีอยู่บ้านนี่สิไปเรียนอยู่ไสฉันตรงในคํานึงถึงตรงนี้เนาะในการพัฒนาพื้นที่ว่าซะแล้วก็เป็นปัจจัยนึงเนาะในของการพัฒนาหันเนาะมันขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เนาะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมเนาะในมันมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่นี่เนาะตรงในประสานกันเนาะตรงในมีความเกี่ยวข้องและคำนึงถึงว่าซั่นซะวันนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้เอิ้นว่าตรงมีการใช้ทางด้านเทคโนโลยีเนาะหรือว่าสิ่งที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเป็นต้นมันแล้วก็การพัฒนาบรรดากิจกรรมต่างๆของมนุษย์หั่นเนาะเอิ้นว่าแล้วก็พร้อมเป็นสิ่งสําคัญในสังคมว่าซั่นซะต่อมาก็แล้วก็การวิเคราะห์เนาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นี้การพัฒนาพื้นที่นี้เอิ้นว่าประกอบด้วย1เนาะ1มันตรงในพิจารณาและเลือกเป้าหมายเนาะในของการพัฒนาพื้นที่ฮั่นว่าเฮามันมีความเหมาะสมแนวใดเนาะอยู่ไสในแต่ละกิจกรรมที่จะเฮ็ดในเขตดังกล่าวหั่นเนาะ1อันที่2หั่นก็ตรงในเลือกเนาะเลือกเครื่องมือเนาะและวิธีการในการพัฒนาหั่นเนาะสิเฮ็ดอะไรใส่เครื่องมือใดใส่วิธีการใดต่างๆที่จะพัฒนาพื้นที่หั่นเนาะวันนี้แล้วก็อันที่3ภายหลังที่เฮาเห็นเมิดบดเนาะแล้วก็เฮาสามารถมาสังรวมใน6จุดเนาะจุดที่1ที่เฮาได้เห็นหั่นและเฮาต้องมีความเข้าใจหั่นก็คือว่าลักษณะการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่เนาะของลาวนี้แม่นแบ่งออกเป็นอยู่3ภาคเนาะคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เนาะจุดที่2หั่น
เอินว่าเฮาก็ฮู้ถึงว่าจุดประสงค์ของการจัดแบ่งหั่นก็สามารถเฮ็ดให้เห็นถึงทิศทางเนาะลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมต่างๆของประชาชนที่อยู่ในเขตดังกล่าวแล้วก็วิถีชีวิตและอื่นๆเนาะมาในจุดที่3หั่นการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี่เอิ้นว่ามันขึ้นกับ2ปัจจัยเนาะหลักๆโดยเฉพาะมันอยู่ในลาวหั่นน่ะเอิ้นว่า1ก็คือว่าทางด้านภูมิสันฐาน2ก็มันภูมิอากาศเนาะอันที่4นี่สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี่แม่นเอิ้นว่าเฮาให้เฮาเข้าใจว่าแม่นเป็นการจัดแบ่งขอบเขตนาโลกนี่ออกมาเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยเนาะเพื่อสะดวกในการศึกษาเนาะและคุ้มครองหรือว่าการพัฒนาตามแต่ละจุดประสงค์ที่เฮาอยากพัฒนาเนาะหรือว่าอยากสวมใส่ในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวให้มีผลประโยชน์ให้มีให้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆว่าซั่นซะจุดที่5หั่นลักษณะของของการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ต่างๆในลาวหั้นก็เอิ้นว่ามันขึ้นกับธรรมชาติเนาะสังคมหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆหั้นเนาะและจุดที่6นี้เนาะเอิ้นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดแบ่งขอบเขตพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์นี้แม่นประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่หรือว่าขอบเขตแล้วก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และจุดประสงค์ของการจัดแบ่งหั่นเนาะก็เพื่อว่านําใช้พื้นที่หั่นหรือว่าขอบเขตดังกล่าวนั้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นกล่าว